วิกเก็ตเช็คชื่อหน่อยดีกว่าป่ะครับกระดุมนะครับผมเล่นมาเป็นในส่วนของเจสนะครับเซฟิรอดครับมาเป็นในส่วนของโซว่า KDZ ครับโอเมน CGIS ครับหรือว่าน้องกล้านะครับเอาละส่วนของคิวจอยแล้วไปฮะวันนี้ลัมมี่สู้ๆดูบรรยากาศงานดีกว่านะมีป้ายติดหัวด้วยเหรอนะคะเมื่อกี้นี้จับมาทีนึงอะชูทีนึงเดี๋ยวนี้นี่คือยังไงคะแฮชแท็กมีท็อปเปลี่ยนตัวย่อหรือเปล่าเขาบอกชูค้างไม่ไหวครับพี่น้ำทำไมครับค้างมันจะเมื่อยฮะวันนี้ต้องตัดมาทีเพื่อชูใหม่ขอแบบเสียงกระหึ่มนะให้สมกับพี่เฝ้ารอเนี่ยอุตส่าห์ทำป้ายไฟกันมาไม่ใส่ปิดด้านเลย CGRS มีลัมมี่ด้วยนะมีฟูลเซนต์นะนี่แพ้วาโลเป็นไงทำไมเขาต้องเป็นแพ้คะคุณเกตออฟออทามเนี่ยใช่ไหมธีรพงษ์ลงเป็นยิงครับผมเฮ้ยแหมบูมบุรพานะไปเขียนไปแล้วมาครับพี่บูมก็มาครับอุ้ยมีเพนกวินด้วยปกติเนี่ยเราคุ้นเคยในด่านแบบไอซ์บ็อกซ์นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่เขาให้ไล่ตรงนี้หรือเปล่าให้ดูไลอัพใหม่มาแล้วค่ะเช็คชื่อต่อเมื่อกี้คุณเหลือใครจะไม่ผิดลัมมี่ชนิดกับฟ้าใช่ครับ KO ฮะน้องกล้องมาไล่ฟูเซนเลยนะคะตรงนี้โซว่าค่ะลัมมี่สแนกค่ะโอเมนนะคะเล่นโดยลิเวทานค่ะฟินิกเป็นจอนโอเซนฮาร์เบอร์ค่ะเป็นปืนอย่าค้างในจัดปืนค้างมีเรื่องค่ะอยู่กับคิลัวกลับไปจับส่วนดูเอลิสแล้วนะคิลัวเฮ้ยวันนี้เขามีรับปริญญาเหรอเห็นคุยกันด้วยความที่เรื่องเล่นเป็น2ดูเอลิสนะสำหรับฟูเซนนะคะแล้วมาแล้วค่ะทุกคนก็แผ่นเดิมครับของฟูเซนไม่มีอะไรมากแทงไปก่อนที่บอม A แล้วเจอเคนทีแซดปั๊บอุ้ยเข้าหัวไอ้เจมวิ่งเลยแล้วแดดเข้ามาจังหวะนี้อุ้ยคิดว่าคมจัดสวนไปจะไปร้อยไปตัดตัวขึ้นมาเอาครับวันนี้จองโอเซนยังไงครับเก็บอัลติเมทใช่แบบก่อนครับผมถอยหลังกลับแล้วนี่ใครไปงานกันแน่นเลยดิเคนทีแซดอย่าหาไปนะทีแซดโอ้โชคดีที่ไม่ไปงานนี้รอฮะสีจีโอ้ยวิ่งเตะข่าวครับน้องก้าต้องการเรดได้นะของเราไม่สแนกไปรอดูเชิงกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วตาเอกกันมาหรือเปล่าปาดมาได้เป็นลิเวทานค่ะตาทั้งหมดจอโนเซ่งกับลิเวทานคนละหนึ่งปลดคืนมาอีกหนึ่งแล้วตอนนี้ปาต่อครับแฟดปุ๊บดันมาเคิร์ฟไปปาดทำได้เลยตรงนี้ยังไงวนกลับวนกลับรอโผล่มาแล้วอุ้ยแล้วเจ็บแคนดิแซนเอาแน่รู้ว่าเจ็บนี่ไงรู้ว่าเจ็บแล้ววิ่งมาตรงๆจอโนเซ่งไม่พลาดได้ยินเสียงไงสองต่อเจ็บหมดเลย3คนครับคนละเม็ดทำการแคลนสไปแล้วอุ้ยแต่ตาฮิวขึ้นมาเนี่ยตาคุ้มจัดเดี๋ยวช็อตนี้กองการ์เรส1ต่อ2ครับผม1ต่อ2กองการ์เรสหรือจะเป็นฟูลเซนเปิดได้สวยๆไปก่อนฮะราวแรกพิซซ่าราวครับยังไงกล้องอุ้ยเราเอาเลยเอาแล้วเช็คเจอด้วยรู้ยังไงก็รู้รู้ไอ้โดดไม่ลงนะโหติดอยู่ข้างบนครับได้ในรอบแรกค่ะขึ้นมาไปก่อนไล่ตาลอติมาเร็วนะ4ติ๊กแล้วยังไงโบนัสลาวมีแน่นอนโบนัสลาวมีอันติแน่นอน6ชาร์จเท่านั้นเองครับรันอินแบ็คนะครับนี่ฮะสแตนพาวโอ้จอไม่มีขาจับเหรอในงานใหญ่ขนาดนี้เอ้าแล้วแน่นอนนะคะว่าราวที่2ค่ะการยิงของฟูเซนดีกว่าจัดได้ครับเดี๋ยวส่งเรื่องให้เต็มกันมา3จอที่ภูมิใจครับผมจอซ้ายจอรวมนะคะด้านบนนี่ค่ะขวาเป็นมิดนะเซฟิรอสค่ะส่วนด้านล่างค่ะเป็นฟูเซนค่ะใช่ครับ PTC ครับรอดูครับเซฟิรอสฮะน้องฟาสต์มาฮะรีคอนโบเช็คก่อนเลยครับผมตำแหน่งน่าสนใจค่ะ MITS ใช่โอ้ถ้าเราเอา2มาซื้อหนักด้วยนะจอนโอเซนนะครับเฮ้ยสแต็ก A เฮ้ยอ๋อนี้มาดักเจ็ดแดดมาคือถ้าวิ่งเข้าสวิตก็คือลาก่อนเลยดุมดีจะได้แค่ยืนยิ้มแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรกูต้องไฮสุดเนี่ยไฮตลอดแบบไม่มีจังหวะอะไรก็ต้องเออทำไมมันเงียบๆวะเป็นการหลอกล่อใช่ไหมเสียงเฮมันไม่ค่อยเข้าไมค์หรอพีดีซีฮะตรงนี้ที่งานดังไหมคงจนไม่เสียแล้วที่ได้แล้วครับตรงนี้พีดีซีได้ของกล้องการ์เรสไปพีดีซีลิเวทานครับกาเดียนต้องรอมิดต้องรอมิดชนะว่าน่าจะมีเพย์จังหวะนี้ดาร์คโอเวอร์ครับปิดตรงกลางไว้ก่อนฮะสำหรับเอาฟังมาบอมนี้ด้วย CGIS แต่มาทั้งช็อตแล้วดูน้องก้าน้องก้าขี้รัวขี้โอ้ยแต่ว่าแน่นอนแหละสามไม่ค่อยดีฮะมาแล้วฮะตัดตัวเองไม่ยอมแดดเช็คสวิตช์ไม่มีหันหน้าปิดโอ้เรียบร้อยยังไงแล้วเหลือเยอะเลยสแต็กกันอยู่เล่นระยะเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมาเรียบร้อยแล้วนี่มาจากข้างบนมีสแต็กปิดงานไปด้วยสเปกเตอร์ครับผมนี่สองใครพิกแบบนี้น่าจะฟูเซนไหมพี่ไม่ได้ดูอ่ะแต่ฟูเซนชอบพิกแบบนี้แหละแบบเก่งของแล้วจอนโอเซนเมียนติเอาล่ะโบนัสลาวโอ้นี่ช็อตของ CGIS นะพยายามจะลดเลือดให้เยอะที่สุดนะครับมีลูด
ก็ตัดได้สวยแล้วนะครับสำหรับรอบเซฟของเขาครับตั้งแต่รายการที่แล้วเลือกรอบนี้นะคะจะเป็นเกือบฟูลบายนะของทาง MIDH ค่ะเชียร์พรุ่งนี้ฟูเซนจะไปฟิลิปปินส์หรือไม่เจอกับคิวคิวส่วนหนึ่งด้วยซื้อคิวอีกไหมครับจ่ายดาร์คโคเวอร์ก่อนฮะพรุ่งนี้ไปงานไหมไม่ไปครับอยู่ดูวอตปาร์ตี้ฮะใครที่ไม่รู้จะไปลงช่องไหนช่องนี้ก็ยังอยู่นะครับอินแบ็คเขาต้องการแค่6ออกเท่านั้นฝากไว้เนาะอ้องใจกันด้วยอุ้ยเราไปแล้วครับก่อนแล้วจ่ายไปแล้วล่ะอุ้ยเข้าหัวแฟดอุ้ยเออเทศสวย PC มาเทศครับถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ PC น่าจะตายแดงเข้าไปอย่างนี้สอนให้สวยครับสำหรับตัวแทนของ BTC ครับเมื่อสักครู่นี้ครับรันอิดแบ็กมาและกลับไปตัวจริงครับจอโอเซนกระดุมครับกระดุมมาลงมาสแปมข้อดีของมันตีฟินิกกันแหละก็คือเดินกระแทกฟรีๆแขนสไปครับสำหรับตัวแทนของฟูเซนอุ้ยแล้วจอโอเซนแฟดเล่นเลยไหมเล่นเลยไหมเล่นเลยอุ้ยอุ้ยช็อตไปครับอุ้ยแล้วขึ้นเอาต่อสวยมาได้สวยแล้วตรงนี้อุ้ยเคนดี้แซดเอาคืนไปแต่เริ่มแย่แล้วครับตัดจอโรเซนไปได้แย่แล้วครับ4ต่อ2ค่ะ MIDH ได้เทคเลย2คนแล้วพี่ตีตัดไปอีก1โอ้ฟูเซนมาโอ้ยเหลือคนเดียวครับ KNDZ ครับนี่ยังไงครับวนก่อนเลยครับผมโอ้โหฮาร์เบอร์ฮะแมปนี้สวยๆเลยสกรีนกันไปฮะอุ๊ยแล้วมาอุ๊ยมาตัดปืนครับเป็นโบนัสลาวไม่ให้เล่นแล้วอีก1อ่ะสุดท้ายเรียบร้อยกินรวบปิดงานไปจะเย็นจะเย็นรัวจะเย็นค่อยค่อยค่อยเนาะทำได้สวยนะสองทูริสเขานะครับกับสองคอนโทรลเลอร์นะครับก็เป็นฝ่ายบุกก่อนนะคะแล้วก็การที่เล่นของมิดก็เงียบเงียบหน่อยเพราะว่าดีเนาะเพราะว่าในกันไม่ได้เลยไม่ได้ยิงเลยจริงๆแล้วแมนเทสต้องพยายามเบรกให้ได้แต่พอเสียหายไปกันไม่อยู่เลยครับที่สี่ตะไหลหรือเปล่าก็คือฟูเซนตีบอลไหนก็แตกบอลนั้นแหละทรีฟนี่เปลี่ยนเกมบ่อยเหมือนกันใช่ครับนี่การเงินครับอัลติเมทชาร์จมีแค่คนเดียวครับนั่นคือเคนดิซัตครับฟอร์มชาร์โดครับฟูไม้ต่อเนื่องค่ะฟูเซนส์รอดูกันว่ารอบนี้นะคะจะบุกกันที่ไหนอีกปากมาครับเคลียร์รวดเร็วครับตรงนี้พยายามจะสแปมอยู่ครับผมคอนโทรลออฟตลอดครับดูดิแขนฟูเซนส์เฮ้ยได้ยินเสียงว่าเจ็บไฟอยู่เหมือนกันค่ะช็อกโบเมื่อกี้นี้แล้วเป็นจอนโอเซนมา3ติ๊กแล้วยังไม่จบราวเอ้ยเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปราวนี้มา3ติ๊กแล้วเซฟิรอสครับยังแปลงอยู่นะต่อตามไปก่อนนะไซบีชนะไปไหนแชมป์ได้ไปฟิลิปปินส์ครับเงินอีก 100,000 ชอบการวาดของเขามากเลยนะต้องเป็นคนที่แบบศิลปะเกรด4เกรด A นะศิลปะนี้ยังครับผมมันจะมีไฮไทมีแคทเคสอีกนะครับผมในการใช้นะตัวฮาร์เบอร์นะครับใช่เฮ้ยแล้วตรงกลางนี่รอคอนแทคแล้วแฟตโอเมนแบบจุกจิกเหมือนกันเอาแล้วเซตอัพนี้ยังไงแต่ไม่เข้ามิดหรือว่ากับแพงวอลวิ่งไม่เข้าทางครับอย่างนี้เจอหน้าบีเมนเนี่ยด้วยนะมันค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะหน้าบีเมนต้องรอดีคอน3 2 1ไปฟูเซนก็ถนัดบุกนะแต่เดี๋ยวการตั้งรับเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าคอนแทคเข้าตายห่านะดูกันค่ะตอนนี้ฟูเซนต้องตัดสินใจแล้วค่ะ40วินาทีที่เหลือนะคะเจอตัวฟ้าแบบเต็มเต็มสี่แต่ชลีฟเนี่ยมันแบ่งได้เท่านี้เลยดีคอนเรียบร้อยโดนแบ่งก็ล่วงคอนโทรลแล้วตรงนี้พี่จะตีไปตัดกันเป็นสองแล้วพี่แจ็คของเจ้ามา CGRS เอาครับได้ไป2ครับฟูเซนมาแล้วกระดุมได้มา1เหมือนกันท่านของแรมมี่สแนกครับผมคุณผู้ชมอะไรครับตรงนี้กระดุมกระดุมยังไงครับ BTC ครับวางสปายจอนโอเซนล็อกอยู่อุ้ยแล้วระยะนี้ต่อโอเซนค่ะเอามีอันติอีกแล้วป๊อปอีกหนึ่งใบเข้ามาเนี่ยเราสำคัญมีอันติอีกแล้วครับจอนโอเซนแล้วนะคะเป็นฟินิกมันเป็นตัวเดียวที่ยังเป็นออฟหมดเม็ดใช่ไหมการปืนนี่ได้เปรียบนะที่แม่งเร็วจริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประมาทเลยครับค่อยๆเดินนะเล่นตามจังหวะของตัวเองนะครับนี่ฮะคมๆเลยจอนโอเซนโซนหน้าใกล้ว่ะเพราะว่าต้องมาดูราวที่ห้าเรื่อยๆมันก็ตีง่ายขึ้นเรื่อยๆไงเอาแล้วมาแล้วครับพอๆกันการปืนนะเดียวครับครับผมถือว่าเฉียบถือว่าเฉียบมาอีกแล้วฮะคุณน้ำฮะเฮ้ยถูกมันก็มาพูดดีมันก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะห้าคือมี2ครั้งโอ้โหฮะถ้ากับการันตีนะสำหรับร้อยไมเดียสนะเพราะว่าได้ร้อยได้ปีร้อยแล้วก็ตัดการแบบนี้ยังไงเรียบร้อยกินรัวได้กันดูมือผมก็เอาเส้นดันการอีกหนึ่งมาลิวิทาได้ก็กระเรนถ่ายแล้วมึงวินร้อยมึงเป็นสไตล์นึงนะที่เราได้เห็นบ่อยๆก็คือ MITH เนี่ยเวลาเล่นแอสเซนต์เราตั้งรับมักจะดันออกมาแต่ว่าเมื่อกี้ดันไปถือว่าเสียหายหนักอ่ะเสียไป3เลยมาตรงนี้คือดันไปเขารออยู่แล้วโอ้โหเยยเพิ่งได้ปืนมามิดฟูเซนเนี่ยผมแค่เร็วจับฟอร์เรสบายเลยค่ะบายพีเอเตอร์ยังไม่ได้ใช้เลยครับฟูเซนแล้วอันตีเหลือต้องดันต้องทำเอาฮะตอนที่เขาเบรกก่อนนะใกล้นี่เดี๋ยวขอรอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแต่เป็นนี้มันเขาแก้ต่อไงเพราะเขามีอันติถูกไหมล่ะมีภาพโพสให้ดูด้วยนะตรงแบบสดๆนะคะจากบรรยากาศในงานค่ะของไทย MITH ก็จะเป็นโค้ช MYM
ฝั่งขวานะครับผมโค้ชซิลินนะครับผมตรงนี้อูเซนซิลินบอกไม่ต้องพูดอะไรก็ในการขอทำเอาดูสังเกตเอาปิดปากเลยครับเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกที่เอ็มเอสโค้ชขอทำเอามาทางฝั่งของอูเซนเองไม่ให้อ่านปากที่จะได้พูดคุยเช่นเดียวกันอูเซนโคตรเงียบวันนี้ต้องแก้บางอย่างนะพยายามจะแก้เงียบจริงทางคือดันยิงกันคมเล่นแบบยิงกันเข้าข้อดีกว่านะครับมิดยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยคือเจอก็คือตายในราวต่อเนื่องจากราวนี้MIDจะเล่นแบบไหนดันไปก็ไม่ได้เล่นเห็นไหมเมื่อกี้คือในราวนี้เนี่ยโอ้โหสถานการณ์อนิเมตน่าสนใจนะจะใช้พิกเกมไหมหรือว่าจะมีการรอแบบ all in ในราวต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นราวที่6แล้วค่ะที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับเอาละครับมีปืนไหมเฮ้ยครับสำหรับเรื่องของ MIT กระดุมครับฮีโร่บายฟูเซนจะรู้หรือไม่เขาอาจจะอ่านว่าเฮ้ยแม่งไม่มีตังค์ว่ะเนี่ยน่ารู้อาจจะแบบแหลมๆเข้าไปเลยโดนไอ้ดุมจะออกจริงต้องดูกระดุมครับโหแต่อยู่บอมบีอะเดะไม่ได้เล่นนะเดะภาพเบรกที่ดีเยอะนะมันอยู่บีเว้ยคืออันนี้แหละครับโอเปอเรเตอร์ตัดเอกำลังคิดอยู่เจอ4ครับเจอ4ครับเจอไป4เจอ4เบรกหน่อยเบรกให้ดุมเล่นหน่อยฟูเซนมาแล้วแหละอ๋อโดนมีดยังไงครับรอทําประทานก่อนทําประทานไม่ใช่อันตีด้วยเข้ามาเลยเฮ้ยอยู่ไหนโอ้โหเหี้ยคมจัดกิลัวเป็นที่ครับเดินไปหาข้าวโอ้โหแล้วส่วนไปครับแปดทีเซียโอ้โหหมดเลยโอ้โหเซ็นมาดีจังแล้วโดนแท็กด้วยตรงนี้ครับเจอง่ายแล้วเซฟิรอดกระโดดโอ้โหแล้วก็ดุมมาเอาให้ครับส่วนเขาให้มาคีรัวตายไปโอ้โหมาขึ้นไปยังไงต่อตรงนี้รอรอมาโอ้โหรอไฟเอ้ยรออะไรวะม่านน้ำหมดไปต่อครับผมแหมม่านมันเยอะเลยต่อตะกี้วันดีจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ค่ะรอเซฟิรอดไปเซฟกรอบหรอแล้วเข้าข้อกันจัดเลยวะเป็นจังหวะด้วยนะจะไปแงะมันก็ลำบากนะแล้วโดนแทงไปอีกโอ้ยเลือดเหลือ1ครับยังไงครับแล้วไปโดนตัวหลังกระดุมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วมีสแนก6ต่อ0ฟูลเซนครับผมแล้วไอ้ดุมเสียออฟด้วยโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยของใหญ่ไปเสียหายหลายล้านครับกระดุมน่าจะมีดมั้ยคราวนี้เพราะว่าตกใจซื้อราวเมื่อกี้แต่ว่าต้องมีมีดแต่จริงคิดว่าราวหน้าเนี่ยน่าสนใจราวที่เตะแต่ไม่มั่นใจในเรื่องการเดินนะคิดว่าทางฝั่งของกระดุมที่ออกเบเตอร์มาเนี่ยอาจจะเพราะว่าในราวเตะเขามีเบสท็อปแล้วก็เลยน่าจะเอามารอเปลี่ยนเกมในรอบนี้ขอบคุณครับนิกกี้มีตัวอัลติเมทพอดีนะครับสำหรับทางด้านของกระดุมนะครับไม่เยอะเบรสตอมนะครับมีฮันเตอร์ฟิวรี่นะครับแล้วก็เคดิสันยังไม่ได้ใช้นะฟอร์มชาโดนะครับใช่ค่ะต้องวัดกันที่รอบนี้เลยค่ะเชื่อว่าเอ็มเอทน่าจะต้องจ่ายแล้วค่ะสำหรับอัลติเมทที่สะสมกันมานะคะอาจจะเก็บเพิ่มได้ถึง5อัลติเมทเลยนะใช่ครับอ่าตรงนี้ครับส่งเอาโดนไปก่อนครับเอาโดนเช็คกันไปโอ้เจอหนึ่งอะมุมนี้ว่าไว้จัดอะไอ้เปื่อนแล้วยังไงการบินพอดีมาคีรัวได้ก่อนถึงมาก้องกับเวทของพีทีซีไปแล้วโดนโอ้ยโดนโผล่มาโอ้โหซีจีเอสได้อีกหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันแลบสองตัวมันไม่ตายวะตัดหน้าของซีจีเอสไปเฮ้ยแต่ตามมาเทรดได้สวยค่ะจังหวะนี้ของเอ้าแล้วสไปดอปแต่ว่าเหลือกันอยู่3ต่อ3เท่าๆกันค่ะสไปดอปลิเวทานเมียนตีหรือเปล่ายังไงพี่อย่างนี้ตรงนี้เมียนตีนะใช่ไหมไปเก็บออฟมันตีแล้วก็เก็บรอดูครับชัดเลยไปตกอยู่นะครับตรงนี้ใช่ใช่ใช่เลยเก็บออฟมันตีแล้วไปเลยนิ่งกันหมดนะคิดว่าฟูเซนทำยังไงเนี่ยต้องจับตาดูนี่ดิฮะรออะไรเลยครับผมเก็บมาแล้วครับนี่ไงเรามีอยู่แล้วฟอร์มเดอะแชโดว์เรียบร้อยโดนขโมยของชกมาได้นะตรงนี้อะไรอะไรมันก็เข้าทางฟูเซนว่ะไอ้เฮียมันยังเหลือเม็ดหนึ่งเพื่อที่จะไปเก็บขาดพอดีเออเอาครับวางแล้วฮะตรงนี้ครับรีเวียทานครับติดเอาทางฟูเซนนะอันนี้ไม้แพ้ไปที่เรียบร้อยครับกระดุมครับสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วมิดไม่รู้เหรอวะงงอ้าวไอ้ที่นี่เก่งอีกแกถ้ารู้คนจะมานั่งรอไหมสัตว์รอไปได้อยู่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเวลานี้เทคมีจำกัดพุ่งมาแล้วโดนรับมาจากลิเวทานเลยกระดุมโดนเปิดมาก่อนเหลืออยู่2ต่อ3เกดิแซนพาราโอ้แฟตก็มีเมื่อกี้ใครเข้ามาก่อนมั้งมิดมันไม่พร้อมกันนะเด็กต่อไปเรียบร้อยมิสแนปปิงการเกดิแซนไปครับผมคราวนี้ดุมมันแหลมก่อนเนี่ยมันเข้าไม่พร้อมกันเกิดอะไรขึ้นมาค่ะ MITH เมื่อกี้มีแฟต KO มีแฟตโอเมนแต่ดุมเรื่องที่จะเล่นก่อนแล้วคะแนนแรกยังตีไข่ไม่แตกเลยนะคะต้องช่วยกันต่อไปสำหรับ MIDH ค่ะเอาครับไม่เปล่าว่ามีจะซื้อครึ่งจะเซฟครึ่งหรือเปล่าฮะตรงนี้อ๋อรอดูนะคุยยังไม่ดีครับการ์เดียนนะมีแฟนทอมนะครับ
กับการนี่เงินสปีกไปค่อนข้างสูงแล้วนะฝั่งของฟูเซนนะครับโอ้โหล้นเหลือล้นหลามอ่ะทำไมมีแต่ดันต่อไปค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแผนเป็นจังหวะในการเล่นบ้างหรือเปล่านะคะอย่างที่น้องเรียวบอกครับเราต้องสู้ข้างหน้าไม่นั้นฟินิชมันเก็บออฟเรื่อยๆอ่ะสโนว์บอลเรื่อยๆอ่ะลำบากครับมันเล่นอยู่ในไซด์แล้วมันโดนฟินิชแล้วรอบนี้ตัดสินใจเข้ามาเช็คเจอมันน่ะเอาไม่เช็คอุ้ยโอ้โหไม่ตายด้วยเฮ้ยโอ้ยวิลมาแล้วครับเราแรกอย่างครับและลิเวทานลิเวทานต้องเล่นก่อนลิเวทานน้องนายลิเวทานแฟดลิเวทานกับฟูเซนไปดีกว่าไอ้นายบอกสมมติตัวเองฉลาดหลักแหลมน้องเล่นดีแล้วมิดเดินคู่อย่างนี้ก็เล่นดีเหมือนกันวางเข้าไซด์มารอเพลรู้ละหนึ่งหรือเปล่ายังไงรู้ไอโซเลตอย่างนี้ควันนี้ไอโซเลตจัดรู้ตำแหน่งถ้าได้หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เทรดไม่ได้ด้วยเลยของวันนี้เอ็มไอทีตีขึ้นมา1ต่อ7ครับคุณผู้ชมไอโซเลตคือเหี้ยหรอไม่รู้ที่ไหนที่จะนั่งพูดนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะสำหรับในเกมนี้นะโซเลตค่ะ1ต่อ7ละเหลืออยู่ทั้งหมด4ดาวเท่านั้นในครึ่งแรกเอ้ยกินรัวฮะโดดเข้ามาแบบนี้ถามว่าจังหวะต้องชมจังหวะแรกก่อนเลยนะก็คาเรสตัดได้2นะครับคือเป็นเชรีฟอ่ะแล้วตัดมา2ก่อนเลยทำให้จำนวนผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบมันนั่งปงนั่งแปลมึงเห็นนักพากย์เวลาเขาพูดแบบสตาร์ลิกี้อะไรแบบนี้แล้วเขามาแปลมั้ยมันต้องแบบดูเฟี้ยวไปเลยปล่อยไหลไปเลยเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องนึงมันแบบว่าฟิลลิ่งไงเออดูแบบมีอะไรอ่ะแองโคงแองเคอร์ไหลๆไปเลยนิดนึงพอมาเป็นแบบดูเอลริสนะผลงานก็โดดเด่นนะสำหรับทีมเราเล่นบิดบอลวนหลายโรมเหมือนกันเล่นบิดบอลเองครับมีทั้งอินเนสบิดบอลเฮียอะไรโชคก็บิดไม่งงไงอาริสันบิดอาริสันบอลไปหมดเหมาอ่ะผมเหมาอ่ะดูกันต่อเนื่องค่ะราวที่9แล้วค่ะทุกคนคิลัวคิลัวไอโซเลตแยกออกจากโอ้ยโอ้ยแฟนโคตรดีครับเอ้ยอับมาแล้วเนี่ยมันต้องสู้แบบจังหวะเนี้ยอย่าสู้ในไซส์มันต้องเล่นจังหวะผีใส่ครับเตรียมตรงแรงใจแรงเชียร์กันดีนะเอาให้เนี่ยสนุกกันไปเลยเตรียมเกมพอดันไปได้ก็ไม่มีใครพูดถึงไอ้เหี้ยพอดันไปตายก็โดนด่าเฮ้ยไม่แสดงได้ของชิปเราแหมกระดุมได้ลิเวทาเลยผม1ต่อ3เฮ้ยอุ้ยนี่ขนาดแดดนะเฮ้ยเหี้ยยังเอาไปกลางแดดเลยเมื่อกี้เครื่องมือติดกับพี่ทันทีใช่ไหมไอ้มาเดสบอกค่อยๆมาก่อนเรื่อยๆตอนนี้ไม่โคตรคาคูลเลตอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงเต็มต่อ5ก็ได้เออเหลืออะไรก็ยังไม่รู้นะคะเชียร์กันให้สนุกละกันสำหรับแฟนคลับของทั้งสองทีมเหลือชื่อฮะโอ้โหมุมนี้ช็อตรัมมี่สแน็กนะด่านกันปะสวยดีครับขอเวลาน้องบ้างเฮ้ยไม่ให้เสียสิทธิ์นะครับซีรีนเอาเลยล่ะขอแล้วครับขอให้เขาครบใช่ไหมคุณไม่เสียสิทธิ์ไม่คือเขาโดนขึ้นมา2ไงใช่ไงเบรกเขาเรียกว่าเป็นการเบรกซีดีนขอญาตเอาเลยครับของทางไอทีเคสที่อาจจะแบบโดน2ลาวไปเลยแล้วตอนนี้เครื่องติดเครื่องติดใช่อัลติเมททยอยมีกันมาแล้วนะคะในราวฟูเซนจะไปเกาหลีและฟิลิปปินส์ส่วนทางของฟูเซนถือว่าเฉียบนะปลายปีทำได้ดีเลยนะถ้าฟูเซนได้2รายการเนี้ยตะกินนั่นน่ะถ้าได้ชุนหนักครับเพราะแน่นอนแหละเราไม่มีสิทธิ์พลาดนะคุณน้ำกับรอบเซมิไฟนอลของเราบักเตะเบสออฟทีครับผมแล้วก็ใครชนะได้ไปต่อนะครับไปรอเจอกับวันพรุ่งนี้นะครับอย่างทีม NKT นั่นเองใช่ค่ะสำหรับเซมิไฟนอลของเราเนาะใครที่แพ้ก็คือจะจบเป็นที่3ที่4ร่วมนะคะก็แน่นอนมีเงินรางวัลนะทั้ง4ทีมเลยนะคะก็ตอนนี้การันตีขั้นต่ํา 25,000 บาทรอบชิงเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยพรุ่งนี้การันตีขั้นต่ํานะทุกคนอยู่ที่5กระดาษมีกันบ้านนะแล้วก็มีโอกาสอยู่แล้วนี่เปิดแผนดูแล้วทั้งตั๋วไปฟิลิปปินส์ไปแข่งขันต่อแล้วก็รวมถึงเงินรางวัลเนี่ยโอ้โหรวมมูลค่าถึง 150,000 บาทเลยสำหรับที่1นะไปเกาหลีช่วงธันวาผมต้องการตั๋วนะครับผมเกาหลีไม่หิมะไม่ว่าเย็นธันวามันไปต่อแล้วมันได้ไอชีวิตนี่ขอเจอหิมะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยตอนนี้พรีเดเตอร์ลีกของเราเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นก็เริ่มไปแล้วนะใช่ค่ะไปเด้งั้นก็อัปเดตครับมาต่อเนื่องกันนะคะตอนนี้ค่ะราวที่10ค่ะไอ้พวกสมองรอยหยักน้อยเนี่ยแล้วยังไม่เรียกว่ากระดาษอีกทีอะสมองเมื่อกี้ยังไงมีนิดนึงละโผล่มาด้านหลังเป็นฮันเตอร์ฟิวรี่ซ้อนกันมาซ้อนสองหรือเปล่าโดนเซฟไปแต่ยังไงมาสเปรดตัดจอยโอเซนไปได้อุ้ยคมแต่เทรดมาดีครับดูเนี่ยพวกนี้มันเทรดกันแบบแล้วรู้เซฟิลอนรู้เฮ้ยตายผ้าคลุมมาทำทีนี้ช็อกโบถอยก่อนแล้วดูกระดุมช็อกโบมาโดนส่งกระดุมโดนแท็กไปจังหวะนี้มาฟอร์ดของชาวเดสเซฟครับข้ามไป
หูเทรดกันดีมากโดดลงไปแล้ว2คนแล้วดูรีคอนปั๊บอุ้ยช็อกโป๊ะมาอันตีด้วยเหมือนกันเราจะแกนมาตรงนี้หายแล้วออกมั้ยไม่ออกออกยากออกไม่ออกออกไม่ออกออกไปแล้ว1โอ้วซีบีลอสอันลัคกี้ครับอุ้ยไฟเฟลไอ้เหี้ยกัดดูมได้ไอ้เหี้ยไฟแบบยืนได้ครับผมใส่หน้าของแรปเปอร์เนี่ยโอ้ยอ้าวมีคนตกทานเฟอร์มาแล้วก็ดูมวันออนวันเหลือพี่4ตัด CJ ไปกูเลยละกันโอ้โหไอ้เจมสวนลูกนั้นไอ้เม็ดนั้นมาที่บนเฮเว่นอะโดนได้ไงวะตามกระสุนก็ตามกระสุนก็นั่นแหละบีบใจจริงนะไอ้เจมมันก็ยากอยู่นะแต่ชอบการของพีซีเมื่อกี้นะคุณเห็นไหมลากก่อนที่จะสเปรย์ลงมาเยอะอยู่นะไอ้เจมช็อตนั้นนะมีแบบว่าช็อตแบบช็อตแบบเรสเนี่ยไฟถ้าไฟเพอร์เฟกต์มันจะยืนไม่ได้เลยนะเอาจริงไม่ถึงนี่นี่ช็อตนี้มือนิดหน่อยนิดหน่อยไอตัวหลังก็น่าจะโดนตัวหน้าบอกอะไรครับเนี่ยจานไฟเฟลใช่ปะใช่มันยังยืนได้แต่ตัวปกติถ้าไฟเฟลแค่สองเท่านั้นจบเลยเขาก้มหน้ารอยิงอยู่แล้วรู้กันอ่ะมันเป็นช็อตรู้กันอ่ะ MIDH ครับรับได้มา2นะครับต้องการเพิ่มมากกว่านี้ครับสำหรับทางของ MIDH หรือไม่เฟลก็ไม่รู้แบบตั้งใจตะกี้มันก็โดนอยู่นะมันต้องเป็นมันคือเขาตั้งใจไฟในจุดที่แบบว่าไม่รู้อ่ะเพราะไฟจุดนั้นนะถ้าปกติถ้าแบบเพอร์เฟกต์เลยยืนไม่ได้เขายิงทิ้งหมดเซฟิรอดครับรออยู่นะส่งเอาไม่เฟลมันแทงก่อนใช่เหรอเมื่อกี้กูเห็นมันไม่โดนโดนไม่โดนนิดนึงใจกันอยู่ไงมันโดนแบบมันยืนได้ห้างานมันอึดอัดไงมันไม่เต็มอ่ะเออแคสเตอร์อยากระบายนะจริงใช่ระบายไม่ได้นะวันนี้อ้าวแหมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เจอกันนะมันไม่เต็มแข้งข้างหน้าของเทเรตเงียบไปก่อนค่ะยังไงก็ต้องโฮตำแหน่งกันไว้อ่ะต่อแถวกันมาอ้าวแล้วโจโซเวอร์โอ้โหแล้วโดนรีคอนเฮ้ยยิงรีคอนเลยดิวะทีมสเปกเตอร์แต่เห็นเต็ม3ค่ะรีคอนโบมาเมื่อกี้นี้แท็กมาเติมแล้วโดนเคลียร์ไปนะคะเอายังไงต่อเวลาเหลืออยู่30วินาทีแล้วเจอกล้องกาเรสกล้องแฟนออกจับอยู่มุมนี้กล้องกาเรสคนที่แท็กแบบพีดีซีมาวางโค้ไปอีก1ครับเนี่ยกล้องไม่เล่นว่ะถ้ากล้องเล่นอาจจะได้สัก1และล้อเล่นพร้อมเพื่อนดีกว่าอ้าวยิงตามเสียงครับเฮ้ยเสียงตามสายบอกก่อนอุ้ยแล้วจะล้อเอาอีกหนึ่งมาแล้วแล้วไม่ไอ้ดุมเหลือปืนนั้นนะรอแล้วสไปนี่แพนไปแล้วนะครับต้องทำการรีเทนมีดมันไปแล้วหรอพิก้ามาวางนอนอ้าวนี่ไงอาศิษย์อุ้ยแล้วดูจอนเอาเส้นตอนเอาให้อุ้ยจอนไม่ไหวเอากล้องครับอุ้ยแล้วเหลือตัวเดียวอุ้ยเลี้ยวทานเอาหนึ่งเลี้ยวทานเลี้ยวทานจิกอุ้ยเดี๋ยวโคจิโคจิโคจิ8ครับ MITH เฮ้ยสกอร์ที่ทุกคนชื่นชอบหรือเปล่าจะเป็น93เคิร์สหรือจะเป็น84ถ้าเป็นแฟนคลับของ MITH ทอส84ก็ได้93ได้มั้ย93ผู้เต้นต้องขอครับผมเป็นก็เพราะอาจจะแบบมีความติดใจเคิร์สไงเอาให้ได้เราให้สุดเอาง่ายครับผมเป็นทอมต้องยิงเจอ Rush Down Before Speedรู้ว่าจุดจุดเลยวะแม่นยำแม่นดุกิลัวครับหยิบบ้องโตขึ้นมาน่ากลัวมากครับการเงินบาลานซ์ทั้งคู่ตามตาด้วยครับไอติมอีสออโอเปอเรเตอร์มาทั้งหมดกี่ครั้งอะเหมือนเห็นแค่สรุปอีโซเลตคืออะไรไอโซเลตเขาที่เห็นนะไอโซเลตเหมือนจะเห็นครั้งเดียวเองใช่ครับแยกไฟที่ผมเข้าใจที่ตอนนั้นไอเทียนอธิบายคือมันมีควันเข้ามาแบ่งมาแล้วคิลัวไม่เห็นไม่ได้มันจะแยกแค่ออกมาเออก็เมื่อกี้2-1แต่ควันมันบังไว้ทำไมเป็นแบบว่าคิลัวยังไงไอโซเลตเบิร์ดปิดไว้ก่อนยังไงอัพดาบไม่มีอัพดาบไม่มีตัวปีนมาบินบินมาไปเดียวไม่ได้เฮ้ยมันตั้งใจยิงป่าววะยอดเตะได้ไปก่อนหนึ่งเมื่อกี้นู่นยังได้แล้วรีเทคเร็วมิดแล้วเหลือตัวเดียวในไซส์โอ้ยังไงโพสแพงของมิดมีไว้อันตีครับเมื่อกี้นี้เฮลไม่เจอแล้วพี่ตีมาเจอตรงนี้เราเฮชช็อตไปครึ่งแล้วคลิปหายละโอ้ยแล้วแทงเลยอย่างนี้แทงเลยเลือดเยอะอ้าวคิดมากแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับต่อให้ยิงเองนั้นหนึ่งก็ไม่ตายดอกไม่ได้ยิงยังไงเรานี้ก็เสียแล้วเก็บไปได้ครับผม4ต่อ8ครับ MIDH ดอกนึงก็ไม่ตายอยู่ดีทำไมเป็นเสน่ห์เพราะว่าคนที่เขามาในงานเขาเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับเกมที่กำลังแข่งขันอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะมีเสียงที่แบบกระหึ่มไปได้ใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ชวนมากันละกันนะคะวันพรุ่งนี้นะที่สยามสเคปชั้นแท้ใช่แล้วเราเนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนในเรื่องของที่นั่งแต่ว่าใครที่อยากจะมางานสามารถที่จะมาร่วมงานได้แต่ว่าตรงมาเร็วจังอะหลือเกินอย่าเพิ่งมาจะสัมพันธ์มา PDC เข้าเกมไปแล้วแล้ว PDC ได้โอ้ PDC ตายยากอยู่ครับแล้วเหลือตัวสุดท้ายในไซส์ที่จะยื้อ
โอ้โหมิดต้องได้พิซซ่าราวแล้วจะได้หรือไม่แล้ว 3-3 ยังไงเคดีแซดเจ็บมากคอนไฟกันให้ดีครับมิดจังหวะนี้มีบายจากเลวิธานแน่นอนรออยู่แล้วคุยกันเล่นยังไงคุยแล้วเดินขึ้นมาเอ้าลักไก่ครับป้องกันเลนความเก่าครับไม่ทันได้ระวังครับจอนโดเซนไม่คิดว่าจะเดินออกมาเฮ้ยก้องเฮ้ยแล้วเหลือวันออนวันเฮ้ยมันอยู่เลนไงไอ้ยินโง่ปะวะมันหาอะไรวะมาแล้วครับผมน้องก้องฮะก้องกาเรสนะครับผมมันไม่มีใครเห็นมันเลยนะอะไรวะนี่ไงที่แฟนๆมิดอยากเห็นนะฮะพิซซ่าราวได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับก็มันยิงเพื่อนมึงอยู่นะแต่ต้องดูราวต่อเนื่องนะครับอย่าแม่งไม่มองเลนเลยอ่ะมันจะได้เดือดๆคุณขอไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเวอร์ไทม์ยิงไอ้ก้องแม่งบ้าจัดแต่ก็ต้องชมก้องนะไอ้เหี้ยแกเดินกระแทกหมดซ้ายแทกซ้ายไปโผล่ขวาครึ่งแรกเนี่ยทางของเซนได้พิซซ่าราวไปไม่รู้คุยกันยังไงแต่กล้องไหลมากพิซซ่าราวมาบ้างนะคะแล้วปืนก็จัดเต็มเหมือนกันค่ะในราวต่อมาไอ้ฟอกพิมพ์แล้ว MITH ครับยินดีแล้วยินดีด้วยเว้ยพี่ให้กูพูดไหมล่ะฟอกบูด็อกนะครับเฮียเซปิรอตฮะเอาโดนครับได้ได้รู้ๆกันไปเลยตรงนี้แหละเจอตัวกันไปอ่ะในสตรีมมันพิมพ์ไม่ถนัดอันนี้เป็นของกูเองเลยไงกูพูดเลยไอ้กูมันพูดเลยไหมล่ะพูดเลยพีทีซีครับพื้นที่ของพี่อ่ะเออกูเซนไม่มีใครห้ามหรอกเออแต่อุ้ยอุ้ยน้องกล้าครับไปแต่ตอนนี้คมจริงคมพีทีซีหัวอีกแล้วขุนนางนั่งมาพอดีไปเลยคือถ้าป้องเข้าหัวตลอดขุนนางลาตินด้วยนะเราเรียบร้อยเมื่อกี้อ้าวอิฟไอเลี้ยวแล้วโดนรีคอนครับก้องกาเลสโอ้โหเซฟิรอตอุ้ยลักกี้บ้านรีเวียสานอุ้ยยังกู้ฐานการอยู่ครับแถบด้านของรีเวียสานรอเพื่อนมาช่วยครับเล่นดีครับเซฟิรอตโอ้ลงมาค่ะแล้วตรงนี้จอโอเต้เฮดช็อตใส่กระดุมมาเหมือนกันเม็ดเดียวแลกกันคนละแบบช็อตไปช็อตเลยนะเอี้ยดูมันยิงกันดิครับคิดลัวภาพกว้างกันบ้างนะครับ2คนนะคะของ MIT เฮดแล้วโผล่มาตรงนี้หูแล้วเล่นดีจัดลัมมี่ครับดึงให้เพื่อนมาช่วยแฟดแล้วเข้าแล้วครับเกนดีแซดจังหวะนี้ต้องยังไม่รีบครับแล้วรีคอนอู้หุ่นนางลาตินเฮียออริวานนะตรงนี้ครับเซฟิรอตเม็ดเดียวเลยเหรอเซฟิรอตตรงนี้โอ้ยเฮ้ยโหจานเห็นไรก่อนจานเชียบเชียบคมครับ PDC ครับผมกูเซนครับมาได้เหมือนกัน9ต่อ5ครับเอาให้อีกแล้วนะเชลีฟนะราวประมาณช่วงต้นๆนี่แหละเข้าคอนเซ็ปต์สังเกตไงคุณทำไมคะเจียงคุณหน้าเขาเล่นเต็มที่ว่ะคุณหน้าลาตินเลือดยังไม่เจ็บเลยเหี้ยเลือดร้อยโอ้ไม่คมนะอันนี้ช็อตแบบไม่ต้องออกปืนอะช็อตอะไรไม่รู้เนี่ยช็อตผีเข้าไอ้สัสต้นครับผมเล่นยังไงดูครับดูการเงินด้วยครับผม MITS ครับวันนี้เดี๋ยวจะไปแก้แก้ไม่ดีเพื่อนใช่ค่ะจะไปแก้ผิดอ่ะแล้วรอบนี้เนี่ยปูเซนก็ได้ปืนนะมาสั่งทางหอยเมทีเฮดด้วยนะคะสะสมกันไปค่ะไฮไลท์อะไรอ่ะเกมมันเริ่มแล้วแล้วมันเร็วด้วยครับแล้วมันเร็วแล้วมันซิ่งแล้วมันมาแล้ววิ่ง4วิ่ง5แห่ยืนดูว่าพี่โชคแห่แห่เข้าไปไปเป็นแถวไปเป็นแถวแห่เข้าไป1แห่เข้าไปแล้ว1แห่ไปแล้วแห่ไปอีก2สองกับสามหมดยังไงครับผมสี่แล้วเซฟิรอตหลุดมาครับสุดท้ายไม่ไหวคินรัวปิดงานไปครับผมโอ้โหคือเอเมดีเฮดอ่ะด้วยความที่เปิดเขาเต็มเลยนะคะเขาพยายามที่จะแบบกันแถวมากันแล้วแหละสุดท้ายแตกแถวนะครับคุณเซนจัดการกันไปค่ะรอบนี้อะไรก็ได้ครับพี่ดูได้หมดอ่ะแข่งยันเที่ยงคืนยันได้ไหวเหรอไหวอยู่แล้วอยู่กันยาวๆอยากดูอะไรมันๆอ่ะรอดูฮะรอปูบ้างสบายใช่ป่ะล่ะสำหรับหน้าของ MITH ครับซื้อมาจากที่ไหนวะเขาให้มาเฮ้ยอะไรโอ้โหเฮ้ยเขาแปลกตอนนี้ไอ้เหี้ยถ้ากูบอกเมอร์คูล่าแล้วถ้ามันไม่มีไอ้เลียวมาแรงแล้วมาแรงจะว่าว่าไอ้เหี้ยนี่ขายของมั่วนี่ว่าสามารถตะโกนเชียร์ได้เลยนะส่งอะไรมั่วๆทั้งคู่เออคิดอะไรไอ้เหี้ยก็มันไม่มีนี่โซเฟียไม่ต้องเชียร์นะเชียร์2ทีมสาระมีอริเมทด้วยนะคะในคราวต่อไปค่ะของทางผู้เซนนั่งดูรีแอคอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ภาพครับเสียบ2คิวครับเอาหน่อยนะวันนี้พี่ก้านะพุทธพุทโธทำโมสังโคแล้วไงจะบอกว่าเมื่อก่อนกูแม่งขี้เกียจไม่ทำเฮียอะไรเลยเก็บไปประมาณนั้นประมาณ56คิวแล้วพูดตรงๆก็ได้นิ่งมากนะคะวันนี้ต้องเอาใจช่วยแหละสำหรับแฟนคลับที่มาเชียร์ CGIS ใช่ครับบอกว่าอยู่เมืองนอกนี่เล่นแบบจนชินแล้วไงกลับมาเมืองไทยเริ่มแล้วหรอร้อนเจอกับท่านผู้ชมด้วยไงเจอกับน้องๆนะทุกคน
พี่ด้วยโคตรเมอร์คูล่าโลก้าดีเด่นเอ้าอะไรอะไรตันอะไรอะไรก่อนเมื่อกี้อะไรถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลอดไฟผิดนอนไอ้เหี้ยเคิร์ฟบอลลูกเดียวตื่นเต้นหมดเลยวันนี้กองกาเรสครับเว้ยเหี้ยมาเลยมาเลยมาซิ่งจัดอะซิ่งจัดอะ MIDH จะบุกเข้าทำยังไงซิ่งจัดอะแค่บอกว่ากลางร้อนบอกว่าคัดดีกว่าดูมันร้อนไงรออยู่ครับส่งแฟกเมนต์ไปก่อนแล้วแฟดได้จ่ายของรัวๆแล้วแฟดใกล้บัฟออกมาไม่เจอใครเลยเขาหลบแฟดหมดเลยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยทานปิดกาโดยฟอเรสต์ลาวครับฟูเซนโอ้อย่างเร็วจังนะแล้วโดนเบรกเอาไว้ในที่เมื่อกี้นี้เนี่ยฟูเซนยังเรียบกลุ่มไม่โดนของเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าคือฟูเซนไม่โดนแฟดไม่โดนรีคอนไม่โดนเหี้ยเลยพูดแล้ววัว5ตัวเลยดิเวทานนะน้องนายครับคือต้องบอกว่าเซตอัพคือปูเตนเขาเล่นแบบตั้งรับเซตอัพไม่โดนแหล่งอะเดะอย่างนี้เข้าไปก็ด้านออกมาเลยนั่นแหละเป็นในเรื่องของการคอร์สไฟอยู่ในตัวของเรียกว่าอะไรไซส์มากกว่าตัวไซส์ครับเซตอัพไม่ของไม่โดนครับบางทีมนะบางก็ลำบากหน่อยใช่ใช่คือเล่นได้ทั้งสองรูปแบบแหละใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือปูเตนเท่าที่เห็นมาเลยค่ะคือคอร์สไม่สวยมากและอันตีเบย์ครับแพทริเซียและเล่นโอ้ยรีคอนยังเอาไม่ลงโอ้โหแล้วจอเส้นได้นะของ CGIS ไปอีกหนึ่งเหมือนกันได้นะของ BTC ไปแล้วเหลือคนเดียวครับ 3-1 แล้วบอดมาจังหวะนี้หลอดเลยไม่ไหวครับจอเส้นเนี่ยปิดงานเซฟิรอตไป12ฟูลเซนครับแมชพอยต์ก่อนแล้วเลยครับคือโดนทุกตำแหน่งไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วพอขึ้นแมชพอยต์แบบนี้ความกดดันจะอยู่ที่ MITS แล้วค่ะต้องไม่พลาดอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงโอ้โหเจ็ดชงแชทให้เกียรตินักแข่งหรือให้เกียรติทุกคนนะครับผมอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงถือว่าพี่ขอนะฮะก็ต้องคุยกันนะครับว่าระหว่างนี้จะเป็นอย่างไรด้วยนะเซฟิรอสหลอกครับขอบคุณครับอ่านปากฮะอ่านปากเข้าสู่จังหวะอ่านปากใช่ๆอ่านได้แต่ไม่พูดใช่ไหมคุณอ้าวไอ้เหี้ยนี่รุนแรงเดี๋ยวกูทำให้ดูไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรฮะใครรุนแรงแม่งโดนกูไงแต่ว่าดูจากสีหน้าของอย่ารุนแรงครับอย่ารุนแรงไม่ได้มีความตึงเครียดขนาดนั้นนะเอาแบบปัญญาชนนะไม่เอาสะทุนชนและไม่เอาปัญญาอ่อนโอ้ยย้ำอีกรอบนะคะแผนที่แรกเท่านั้นนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่แอสเซนค่ะซึ่งเป็นแผนที่ที่ปูเซนเนี่ยเลือกมาครับแล้วก็เอมิเทสเลือกที่จะตั้งรับก่อนนะคะก็เดี๋ยวพอเป็นแผนที่ที่2เนี่ยจะเป็นแผนที่ของเอมิเทสบ้างค่ะซึ่งก็เลือกมาเป็นสปลิตใช่ครับออนไลน์ก็เชียร์กันได้นะครับพิมพ์ผ่านช่องแชทกันไม่ได้เลยนะครับส่วนที่งานก็เชียร์กันแบบต่อเนื่องกันไปนะครับเอาเลยครับเข้าสู่เวลาของการแข่งขันกันต่อนะครับในแผนที่ Ascent ครับ Match Point ครับตอนนี้ของ Full Sen นะครับโอ้อยากจะยืมพัด CGIS มากๆเลยตอนนี้ร้อนแล้วโอเคมองว่ามิดทำดีไม่ได้หรอไอ้ Full Sen ทำดีไม่ได้หรอเออทำไมต้องไปมองว่ามิดแย่วะไอ้เหี้ยก็ยัดแม่ก็เล่นตามที่ซ้อมอ่ะไอ้สัตว์ฝั่งนั้นเก่งอ่ะไม่ได้หรอของ MITS ครับแล้วมี Recon Bow มาแบบนี้ยังไงโผล่มาได้1ก่อนแล้วคิดว่า1มาเหมือนกัน CGIS ได้แล้วของ BTC ไปอีกแล้วอ่ะเทคกันไว้มาเมื่อกี้นี้เสียกันไปทีมละ2ผู้เล่นด้วยกันมันจะได้ไม่รุนแรงไง3ต่อ3ค่ะยังดีนะสไปยังไม่ดรอปนี่ไงบอกแล้วแต่ละราวนี่ห้ามกับพิบตาพอกับพิบตานึงเท่ากับหายไปประมาณ2คน4คนบางทีคือเปาเล่นไปแล้วช่องพี่ถูกไหมล่ะบางครั้งไหวนะครับบางจังหวะนะอะไรล่ะกินรัวครับจบอีกครับครับรอบนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะคะสำหรับทางคีรัวอยากรู้ลัมมี่สแน็คลัมมี่สแน็คลิเวอร์มันก็ทั้ง2แหละเนี่ยมันก็มีแฟนคลับมิดที่เป็นแบบแฟนคลับมิดอยู่แล้วก็มีนะฮะแล้วก็แฟนคลับกล้ามันแน่นอนอยู่แล้วก็เราชอบตัวบุคคลนั้นน่ะจะไม่ให้เชียร์มิดหรอใช่ครับเออแปลกไหมที่คนๆนั้นชอบกล้าแล้วจะมาเชียร์มิดอ่ะรู้สึกเหมือนภาคบอลน่ะคุณคิรัวคิรัวดาบยุทธเดือเนี่ยเขาไม่อยู่น่ะอย่าด่าเองเลยอย่าด่านักแข่งดาบยุทธเนี่ยจะโค้งเอ้าเอางี้ไม่ว่าเขาเชียร์ทีมเหี้ยอะไรมึงไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกไปตกฮะและการเชียร์มันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นไงจริงแล้วโชว์มาหน้าทีมเลยจบแล้วขันตากันอยู่สุดท้ายที่รวมเป็นกันซีเจเอ็กซ์สุดท้ายแล้วเป็นฟูเซนไงเก็บไปได้ก่อนในแผนที่แรกขึ้นนำ1ต่อ0ค่ะฟูเซนกับมิดก็จับมือกันนี่ครับชมหน้าพวกเขาครับยังไอสัตว์ไม่ใช่รายการที่แล้วไงโอ้สวยงามเลยนะครับผมฟูเซนครับแผนที่ฟูเซนเล่นดีเขานะครับวันเนี้ยด่าไปก่อนถึงแผนที่คมแบบนี้บอกเลยว่าเอาเป็นว่าคมดีกว่าMITH ไอ้เหี้ยมันเจอช็อตแบบโมเมนต้อยอ่ะได้ปืนพก RPG เก็บไป3แต่ว่า
มันจะชนะยังไงอะอย่างที่เราคุยกันไว้อ่ะมันโอกาสสูงมากมึงเรียนต่อให้แผนดีขนาดไหนดู PC ยิงดิแปะแปะแปะทะลุควันเม็ดเดียวโป้งหลุดในช่วง3เดือน4เดือนให้หลังครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยในเรื่องของคอมเนี่ยคุณเซนก็มีความหลากหลายมากๆนะคะในแมตช์เซนซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็หยิบยกมาเป็นแบบ1ใน PC ก็เคย15พี่ยุทธก็เคย13เฮ้ยอายุมันเป็นนักแข่งด้วยเหรอกับการเล่นอ้าวโอ้โหมาอย่างรวดเร็วอาจารย์เฮ้ยเนี่ยทำไมถึงสกอร์โอเคโอเคเข้าใจไม่ต้องพูดไปเลยเนี่ยพูดมาเนี่ยหน้าหน้าตักขึ้นมาเลยว่ะไม่ต้องพูดไปเบรกโคนกัดถือแม่ถือล่มผมขยายความให้เขาดูยังไงเจได้ก่อนดึงมาเรื่องของ CGI ไปแล้วเทรดไปทีกันแล้วมันเริ่มกันเร็วจังอ่ะแล้วเหลือ2-1ครับแล้วรู้ตัวคนสุดท้ายหมากัดแฮมไม่โดนหนีก่อนเมื่อกี้นี้เห็นเทรเบเซอร์มาเช็คเจอตำแหน่งกันอยู่นะคะเฮ้ยเช็คให้ทั่วต้นมาสวัสดีครับไม่ใช่พี่หมูเอ้าไอ้เหลียวเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆไอ้สัตว์เอาแล้วไงไอ้เหี้ยเหลียวสักทีเอส1-0ครับตัวกันยับขึ้นนำมาแบบนี้ค่ะไอ้เหี้ยเหลียวเอาแล้วแม่งแทงข้างหลังกูจัดทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นรอบที่3นะใช่ครับพี่ผมก็คิดว่าใครไงว่าตามชื่อครับผมเหลียวไม่น่ารักไอ้เหี้ยนี่อยู่ไกลฟอกเดียวไปผมมาซ่อมคอมครับพี่เออนึกว่าคนซ่อมคอมได้เหมือนกันเหี้ยซ่อมสมองกันเลยครับ2คอนโทรลเลอร์ก็จะดีอย่างนึงครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเนี่ยตั้งแต่นี้ออกหัวได้ทั้ง4ประเทศแล้วแล้วก็อีก1ตัวคือแอสตรานะครับที่สามารถใช้เนบูล่าคอมโบได้ใช่ค่ะครับเหลียวเริ่มไม่เหลียวแล้วอ่ะเออเฮ้ยเชี่ยบักกี้มาห้าวนี้ออฟอร์สเหรอเป็นฟอร์สบายแล้วแบบนี้กระดุมเปิดตำแหน่งกระดุมแตะเลเวลทานไป1นัดเจ็บเจ็บเช็คไมโครโฟนไม่ไม่แหมเมื่อกี้ก็เอ้าได้ยินเสียงเซฟรอดค่ะครับโอ้โหได้ยินเสียงหมดทุกอย่างทุกมูเมนต์กระโดดลงไปก็ได้ยินครับแล้วตามขึ้นไปก่อนนะตรงนี้ครับMIDS ครับแล้วโผล่มากันไอ้ดุมเปิดไป1เส้นไปครับแบกทะลุไปเลยไอ้ดุมตรงนี้เนบูล่ามีกาวิลีเวลมีเหมือนกันนะเนี่ยต้องสบกับโอ้ยเป็นบัดแพ็คแล้วจอดโดนมาแลนดิ้งอย่างเงี้ยเหี้ยปั๊มแรงจัดลัมมี่ฮะหันเมาส์ไม่ทันเลยทีเดียวพี่ก้าบอกงอนนะตรงนี้บักกี้ครับไปเลยฮะตรงนี้แล้วแพทติเซียนเอาอีกแล้วเชอรี่ของเขาวันนี้เชอรี่ของเขาปีศาจมากครับไม่วัดดีกว่ากระดุมบอกไม่วัดดีกว่าอันตรายอันตรายโอ้แบบนี้กระดุมเกี่ยวโชว์นะก่อขอจากทีหนึ่งนะคะให้จบจากทาง PTG ไปค่ะ4-2ค่ะตัวผู้เล่นได้เปรียบมากๆก็โดนมาเช็คบอบใส่ไปแม่ยิงเก็บเข้าหัวแบบนี้คนสุดท้ายลัมมี่สแน็คลัมมี่สแน็คเสียให้น้อยครับมิดจะได้ไปต่อยาวๆสายซิ่งดิสายซิ่งพอแล้วเคนทีแซดพอแล้วเคนทีแซดพอแล้วเออเออพอเหอะยังอีกเออนั่นแหละไปเหอะไม่อยู่แล้วนี้เวลาไม่ทันอย่าทำอะไรขนาดนั้น2-0ครับ MITS ครับนำไปในราวต่อเนื่องค่ะโอ้โหเสียงเชียร์นี่มาแล้วนะเหมือนมีขวัญกำลังใจนะคะนี่คือแผนที่ที่สองนะคะทุกคนย้ำกันเลยนะคะเบอร์ใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็จะเป็นช่องทางของทางออนไลน์เอง6ช่องทางเลยค่ะที่เรามีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็รวมถึง Watch Party ด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในงานนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สยามสเคปชั้น1ค่ะใช่ครับชั้น2และชั้น3ด้วยชั้น2ชั้น3นี่คือเป็นชะโงกทัวร์คุณใช่ครับเขาชะโงกกันลงมาอยู่ในตอนนี้เกาะกันไปมาเลยชอบ MC พี่โบนัสมากนะทำไมคะ2 3เลยเหรอเข้าใจคิดคำด้วยนะชะโงกทัวร์เออนะครับเขาไม่อยากได้เสียงบูมนี่ MIDS ครับในแผ่นที่ที่2ครับอย่างสวิตครับเบสออฟทีครับคุณผู้ชมเฮ้ยพุทธเริ่มมีแล้ววะด้านนี้ยังไงฮะปล่อยนกปล่อยหมาเนี่ยตั้งแต่ทำพิซซ่าผ่านที่เริ่มมีแล้วนะอีกหนึ่งแหมปล่อยปลาไม่ได้ผมว่าเกโคไม่จะหนีคดีว่างั้นเถอะมีแต่แมงกะพรุนเอาแล้วตีโอ้โหโบนัสลาวของมิดยังไง3-3ไปเพนเชลก็ใส่3-3แล้วกระดุมยังต่อเนื่องแล้วแบบนี้ก็ตีตัดมาได้อีกหนึ่งนะแบ่งใส่กระดุมไปจับเลยนางลาตินดินนะเฮ้ยจัดไหมโดนครับแล้วโผล่มาพีซีแบบยิงกดเข้าหัว3-1แล้วปิดการไปฟูเซนได้ในราวฟูไปของพวกเขาตามมาเป็น1-2ค่ะตามมาเหมือนกันครับผมในราวฟูไปของพวกเขาครับฟูเซนครับบอกไม่ได้จริงนะครึ่งแรกจะจบเท่าไหร่ยังไงถามได้ว่ารู้สึกว่าสกินเวลายิงได้มันเสียงไม่มีกินก็เป็นทางของมันปกติหรือเปล่าจังหวะผมใช้คำว่าจังหวะดีกว่าครับมีเรื่องคอมมึงว่ามันปกติไหมรอดูครับราวนี้อืม MITS ครับกับ Full Sense CGIS กับจอขวาครับจอซ้ายเป็น PDC
แผนที่2แล้วครับเซมิไฟนอลของเราครับผู้ปิดท้ายของเราในวันนี้ยังแถโผล่มากินรัวแถบใส่นะของเซฟิโรสไปแล้วเด้งมาแหลมๆอย่างนี้เซฟิโรสให้คมไม่ใช่เซฟิโรสคิดรัวครับเซฟิโรสวิ่งมาล้มเลยบนเนี่ยเบรกวิ่งดุมโอ้ยไปโดนได้ไงมาแล้วก็ดูโอเปอเรเตอร์ตัดไม่ทะลุด้วยหนึ่งนัดไม่ต้องทอนะตรงนี้ลิเวอร์พูลอยู่หลังกำแพงนะเว้ยกระดุมเห็นแค่กำแพงนะครับแบบนี้จะเคลื่อนที่ไปไหนดีคะน่าจะเป็นมุมคนดูมั้งเนี่ยเห็นเข้าไปแล้วอ่ะต่างคนต่างรอนะครับกระดุมมุมนี้มาน้ำเขียวมาแล้วตรงนี้ครับสเน็กไบต์นะครับเข้าใหม่เลยนะวันนี้อร่อยเลยครับเป็นเทรดไปน้องกล้าเอาคืนเร็วครับให้เพื่อนแล้วไหลเลยแล้วไหลเลยแล้วสาม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 กระดุมไม่โดนแล้วรู้ตำแหน่งเอาควันไปแปะแล้วเข้าซ้ายเลยทิ้งกระดุมเล่นหน้าเมงคนเดียวไม่สนไม่สู้วันนี้กระดุมเข้าไหม CGIS ครับไหลเข้ามาวางสไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเต้นหอ MITH ครับไม่รอเฮียอะไรเนี่ยกระดุมระแวงมากต้องรีเทคนะคะด้วย3คนที่เหลืออยู่ค่ะโอ้โหวิ่งแล้วจ่ายเลยเหมือนกันนะเขาปิดดีไวมาในมาอีกทีนึงมีพอยต์สกัดดุมเล่นไม่ได้กระดุมโดนตัดแล้วแค่นี้จะเบรก1 CGIS CGIS มาเกอดิแซดเปิดตัวเขาสองตัวมาเทรดกันไปคนละเหลือตัวเดียวกระดุมเล่นฉลาดไม่สู้แล้วเหลือคนเดียวแบบนี้เป็นคิดวางปิดนะยังไงต่อคีรูแตะสิงออกมาตรงนี้หุยหันจะไปยิงแรงกันมาต่างฝ่ายต่างตั้งแต่ลูกตาตันหน้าเขากันไปโอ้ยมันยังมีวัวสตันอะเอาครึ่งโอ้ยตามสูตรตามสูตรตามสูตรนี้ตามสูตรจังหวะโอ้ยคีรูแต่ว่าไม่ได้ครับผมวันนี้เป็นวินของ MITH ครับผมโอ้ยคือทำดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่ามันเวลาไม่เป็นใจจริงๆแต่ตามสูตรตามสูตรเลยนี่ที่กูสอนมาเลยเอาครึ่งอย่าไปสนใจที่แอมว่าเอาครึ่งไว้ก่อนยาวไว้ที่งานเราอ๋อเนี่ยได้เลยสบายมากตามหลักสูตรเลยครับต้องครึ่งนี่ฮะดูไฮไลท์สวยครับโอ้แต่ผมชอบช็อตบอกว่าเผามากที่คิรัวโดนอ่ะ NT NT โดนหัวอีกนะฮะเออโดนได้ไงวะอ๋อฮะตรงนี้ครับฟูลเซนครับยืนอยู่2กิโลอ่ะถ้าเบรกที่ดีนะมาผิดหลงมาผิดเหลี่ยมเนี่ยถ้ามันไม่แดดทันป่ะวะไม่แดดทำเหี้ยอะไรวะได้ครึ่งอ่ะด้วยเมื่อกี้ได้ลุ้นนั้นนะมา2มา2แถม1นะครับผมแหมฉีกเวด้วยมาฮะกระดุมว้าวเรียบร้อยไปโดนกัดแล้วลัมมี่มาเทรดยังไงเจอกันหน่อยไหมเหี้ยปืนเดียวกันนี่ตัดกลับไปไม่โกงแล้วเหลือกันอยู่4ต่อ4อ่ะโอ้เนี่ยคนละเบอร์เนี่ยคนละเบอร์แต่ว่ายังไอซิวิลอสโหมดด่านเนี้ยกูจำได้ที่ตอนนั้นแล้วโผล่แม่ลิเวทาคิดกว่าคลาสสิกไปเกดิไซน์ได้ของลิเวทาไปเหมือนกันแล้วโผล่ไปตรงนี้เบสซอมเลยโอ้โหลิเวกลิเวกมาคิดรัวไม่ได้เกดิไซน์ได้ของคิดรัวบ้องแล้วแบบนี้ยังไงเข้ามาแพลนสไปก็ไปแล้วเหลือลงมาบ้องเรียบร้อยอ่ะมาแล้วครับเอาละครับผมหลายอย่างต่อเนื่องครับ MITH ครับผมคุณผู้ชมครับแซนพาวแซนลีเพลสวยเลยครับคุณผู้ชมครับที่มันเจอกับทีมอะไรก่อนหน้านี้ก็เกือบแย่ครับเซฟแล้วเอากลับมาได้เลยกระบอกนี่นะครับผมฝั่งของฟูลเซนนะครับ MITH ยังคงได้วินแบบต่อเนื่องนะครับจะต้องมารอรุ้นในรอบปูไปนะครับว่าจะดึงเกมกลับมาได้หรือเปล่าแล้วรอบนี้เนี่ยตึงอยู่นะคนด้วยเซฟิลอสเอาให้ด้วยกระบอกนี้แบบเปลี่ยนเลยต้องรอดูเลยครับว่ามีอัลติเมทอุ้ยเราเร็วเล่นเร็วเยอะครับมาอีกแล้วบัมบัมขึ้นไปข้างบนเห็นแล้วหนึ่งข้ามไปผ่านหน้าผ่านตาไปก่อนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อย่างไงกันแล้วขึ้นข้างบนอีกหนึ่งอุ้ยหูโดนเกี่ยวแล้วคิดรัวตัดหนึ่งแล้วโอ้โหเซฟิลอสมาอีกแล้วเซฟิลอสแล้วไหลลงบีไหลลงบีได้ยินเสียงหมดแล้วอยู่ B3 มาดิไหลมาดิสู้เลยเฮเว่นขึ้นแหลมไปตัดได้2เลยครับเอทาวเวอร์หายแล้วปึ๊บโผล่มาบอกว่าโอ้โหเจอเป็นหมู่คณะกระดุมโผล่มาตัดไปใกล้ก่อน1คนแย่นะครับรอคาวเบิร์ดไปปิดมุมเอาไว้เนี่ยแล้วดูคีรัวมาข้างหลังไปเรียบร้อยแล้วด้านนี้เสียเอ้ไปตัดคีรัวเออนั่นแหละเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว CGRS พร้อมกับ3ด่านที่ได้ตามด่านตามที่เขาเลือกมา5ต่อ1ค่ะ MITS ครับบุกด้วยนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในแมปที่เลือกกันมาเองนะทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่านั่นแหละเกมเพิ่งจะผ่านไปหกด่านค่ะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วตอนนี้ค่ะโค้ชของทางนี่น่าจะเป็นด่านกากของฟูเซนครับใช่ครับและด่านที่มิดเลือกมาด้วยน่าจะเรียกว่ายำยำแกงฝ่ายเดียวแล้วอ้าวยิ้มแล้วเอ็มไอยิ้มแล้วแสดงว่าบรรยากาศเริ่มดีสปีดหลายคนบอกว่าไงนะเป็นฝั่งตั้งรับได้เปรียบบุกทะลุทะลวงอะไรมันอยู่ที่ความถนัดแล้วก็แพงแต่ละทีมด้วยเนาะMYM นะครับและโพสซิลินนะครับฟูเซน
ก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังยิงเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่นะกูไม่เห็นใครดำกว่าใครนะครับมาดูในส่วนของอัลติเมทช้ากันบ้างดีกว่านะครับพีดีซียังคงมีอยู่นะอัลติเมทนะครับเป็นซีเกอร์นะครับลิเวอร์พูลมีคอสมิกดีวายจองเซนมีโชว์สตอปเปอร์นะครับพังโอ้โหคือเป็นสาวอัลติเมทสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็รวมถึงแล้วมิสแนกเนี่ยกำลังจะมีไวเปอร์พิทเราเช่นเดียวกันอืมแต่ว่ากับการเนี่ย CGIS เขามีในส่วนของไวเปอร์พิทนะครับ KDZ มีคอสมิกดีวายเช่นเดียวกันผมว่ามันจะแบบพาดแบบมาลุมมาตุ้มกันนะคุณนะใช่ๆต่างคนต่างพาดแบบว่าพาดตัวท็อกซิกสกรีนเองก็ตามแต่คอสมิกดีวายอีกบีวอยซ์เซ็นคาวอีกเอาแต่น่าสนใจนะคือคุณเซนเนี่ยอัลติเมทถือว่าพร้อมพี่บูไม่เป็นงานกลัวคลาสสิกหรอครับพี่กดเชลีฟน้องปืนไม่ได้ปูบ่ายพี่กดเชลีฟมากการเงินไม่ค่อยดีการปืนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องตัดให้ได้ก่อนครับผมรอดูค่ะเปิดกันมาแลกกกไปก่อนนี่ไงทำงานการบินนะไก่ดิ้งไลท์ฮะนะแล้วโผล่มาจังหวะนี้ซีเฟรอดยังไงโอ้ยจอเส้นคมใส่หน้าของ CGS ครับผมเปิดได้ก่อนแบบนี้น่าสนใจเลยเฟรอดค่ะอึดอัดนะตอนนี้ฝั่งบุกก็ยังอึดอัดนะครับครับดูตามภาพกันไปก่อนว่ามันตึงเหลือเกินกระดุมครับหรือเวทานหรือเวทานครับลิเวทานดิ่งจัดๆไปเลยอะตอนนี้น่าจอดนะลิเวทานน้องนายหลับไปแล้วนี่ครับผมนิ่งมากโฟกัสอยู่ฮะ5ต่อ1ฮะเอ็มโอ้โหมารับมิสแนกครับผู้รับเคราะห์แทนด้านล่างยังอยู่ไฟเหี้ยแล้วเปิดมาในหวังผลได้เนี่ยแล้วจ่ายมาแล้วยังไงในเวลาปิดมาบาดแข่งเข้ามาในไซส์ก่อนค่ะแล้วการต่อแล้วมันไม่ดีว่าแต่ว่าตรงนี้โดนตบป้อนตัดจอดโอเซ่ตัดของจุดล็อกไปได้ชนะอีกแล้วเหรอพี่ตาจอดโอเซ่เชอร์ลีฟเชอร์ลีฟของจอดแล้วดูกล้องพยายามเอาคืนให้แล้วพอมาคิดว่าได้ก็ได้เหมือนกันและเคทีเซ่ได้หน้าของจอดเส้นไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้วแดนก็อยู่แบบนี้ตัวใครเป็นคิดลัวเฮดช็อตใส่เคทีเซ่จะปิดงานไปแล้วเป็นซิฟตี้ของฟูเซน2-5ค่ะโอ้โหสองประสานเลยครับดูเอลลิสนะครับผมทั้งคิดลัวและก็จอดโอเซ่นนะครับเชอร์ลิฟเขาครับกระดุมโชว์ซัปเปอร์ด้วยมีมุมนั้นเหรอเขาจริงๆวายนะสวยงามครับจอร์โอเซนครับว่าเมื่อกี้ถ้ายืนยิงดีๆอาจจะได้นะเว้ยพี่ดุมมองให้อะนะเมื่อกี้เซฟิลอสมันโอ้ทำไมฮะโอ้โหเพราะว่าเอ็มทีเฮดจ่ายไปเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้นี้ถือว่าคุณนี้สกอร์เท่าไหร่สัก2-1ก็ได้อ่าใช่แบบนี้น่าจะโดนส่งไม่ค่อยดีโชว์ซัปเปอร์เท่านั้นเองแค่สองครับผมงั้นรอบนี้นะคะการเงินดีแล้วค่ะฟูเซนเดี๋ยวรอดูกันต่อเนื่องไปแล้วกันแล้วมาสกอร์เท่าไหร่ครับก็พลาดอยู่นี่ไงพูดมันพูดไม่เยอะรออยู่เหมือนกันตามฟิลลิ่งเขาได้ทำงานตามฟิลลิ่งเฮ้ยขอบคุณครับอะคูสติกรู้ตำแหน่งแล้วแต่ว่าไม่รู้จำนวนนะคะว่ามากันเท่าไหร่ค่ะส่งบูมบอทไปเช็คแล้วพีไฟไปก่อนจะดุมครับกระดุมมันจะเห็นหางตาเมื่อกี้ยังไงมันจะเห็นหางตาตัวไกด์ไลน์มาเหมือนกันทั้งวันนี้ที่ดูมันเล่นทนายอย่างนี้เดี๋ยวใกล้จะหมดนะมันจ้าอยู่พอดีแล้วโอ้โหมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะปล่อยสติ๊กเกอร์ฟิลล็อตเข้าไปแล้วเข้าเร็วมากแล้วก็ดุมได้ดูดิไอ้เชี่ยแม่งแทงจัดอะโคตรแทงอะโดนสตาร์มาเล็กน้อยครับและไหลมาตรงนี้เพนเชลเบรกไว้ก่อนครับไอ้เชี่ยมันเดินแทงไปรออยู่ครับยิงเฉยเลยกลัวเฮ้ยมาครับสไปแพนไปที่เรียบร้อยครับทำได้ไงไปเนี่ยใช่ลิวิชานทีซีครับจะปล่อยซีเกอร์ไปเช็คตำแหน่งวันนี้ข้อสอบล่วงทีน้องตาตัดไปอีกหนึ่งและแหลมเข้ามาแล้วอุ้ยดุมยิงคมที่ปล่อยมาแล้วดันสวนกลับมาเฮ้ยเพื่อนแต่ว่าที่ลัวเบรเตอร์จากทางของ CGIS ไปเหมือนกันหมดเซฟิลอสมาข้างหลังเฮ้ยโอ้ใครไม่เจอผ่านเลย MITS ไปต่อค่ะ6-2มา6แล้วอ่ะโอ้แบบนี้ครับเอ็มไอทีเอสครับมาแบบสวยๆเหมือนกันครับ6-2ตรงนี้เนี่ยกระดุมมอนสไนเปิดรัวๆเลยว่ะแต่เอาตัวเบรกมาหน่อยเดี๋ยวกูเซ็ตยังไงด้วยนะใช่ดุมอีกทั้งหมด4ราวด์นะครับก่อนสลับฝั่งโอ้โหเพราะว่าถ้าเกิดว่าจากคอมกัน2อิ่มๆโอ้ยเรียกว่าจุกยังไงก็ตามแต่ว่าผมอยากเล่นนะมีเกม MITS อยากเล่นมากเลยตั้งรับได้เจอแมปหน้าเลยถ้าจุกขนาดนี้หุ้ยแม่ดูกูอยากเล่นมินิเกมแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้ากูไปต่อยน่าจะคนละหมัดปืนเปลี่ยนเกมมาฮะ PDC ครับเจอน้ำเมือกไอ้สัตว์ Snake Bite กำลังจะเฉิดเจอน้ำเมือกก่อนไกดิ้งไลท์ครับไม่มียังไม่มีใครข้ามครับเช็คไปแล้วกระดุมค่ะเฮ้ยเรียกกระทำมิ่งเรียกกระทำมิ่งนี้ต้องบอกว่ากระดุมเนี่ยเปิดไม่เจอทีหลายราวแล้วนะคะแล้วนี่ไงนี่ไงรู้ของมาอย่างดีอะ PDC เอา
ไปอะแต่กรุงมันได้แต่ว่าทีเดียวยังคงเทรดไม่ได้อยู่ค่ะดูมันได้ช็อตนี้อีกเนี่ยบ้าแล้วบ้าแล้วเกือบไปแล้วนะมาโดนจังหวะสองเนี่ยดูเจอตัดใกล้ๆเมื่อกี้ขนลุกสู้เลยอะกลับมาไม่ทันเซฟเลยหรือเปล่าครับวันนี้วนกลับกันก่อนครับเซฟิรอดครับ4ต่อ4นะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับในราวด์ที่9นะครับแล้วคิดลัวคอยไหลมาแบบทรงนี้จบ B เฮ้ยหรือเปล่าครับเทเวนเช็คกันก่อนไม่เจอใครเลยเทเวนขึ้นเฮเว่นได้ง่ายๆยังไงอุ้ยกลับ A ก็กดพรีไฟกันไปก่อนนะคะตอนนี้เหลือเวลาอยู่เนี่ยไม่ถึง40วินาทีแล้วอ่ะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าทำที่ไซส์ไหนไอ้ลำไปซ้อมเหี้ยอะไรมันซื้อจังเลยก็บอกเหี้ยรับช่วงต่อหรือเปล่าดูบุบุรพามานั่นแผ่นเก่าด้วยเฮ้ยเอาไปดึงแล้วกล้องโอ้โหจัดกล้องไอ้เหี้ยอะไรเฮ้ยเรื่องอะไรกันอีกอ่ะผมอีกสลับจอเอาละครับวันนี้ลิเวียร์ทานครับน้องนายออริวันครับคนเดียวเชอร์ลิฟของเขาลิเวียร์ทานครับทำต้องทำเสียงแบบเบาๆได้ปะเขาได้ยินเดี๋ยวเขาได้ยินนะกระซิบกระซิบไว้ก่อนของร่วงปกติก็ได้ยินก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ภาคตัวไม่มีอะไรให้พูดแล้วตอนนี้ครับผมอุ้ยแล้วตรงนี้ถึงกีดมา1ช็อตวางทางด้านของสตาร์น่าจะโดนเปิดกาวิตี้น้องกล้ามาเรียบร้อย CGIS ผม MITS ครับ7ต่อ2ซิกกี้ปิดลาวไป CGIS 2ทีมนี้ในแผนที่อย่าง Ascent น่าจะใช่แบบนี้น่าจะใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นถ้าจำไม่ผิดก็คือ7-0นะแล้วก็ตามมาเป็น7-2เหมือนกันนี่ตื่นล้าตื่นล้าต้องการเรดก็คมนะครับยังเล่นมาฮีโร่จังยังไม่ได้เล่นเลยวันนี้ต่อผมฟูบายของทั้งคู่นะครับแค่กับโกกับไอไปแค่2แค่3รอบขอสาระหน่อยครับทำไมเดี๋ยวนี้ถึงเอาไวเปอร์แทนที่จะเลือกเซตินเอลธรรมชาติครับคือตอนนี้สปริตแทบจะบอกไม่ได้แล้วว่าหยุดฝากด้วยเพื่อนเสียเปรียบเพราะว่ามันเล่าแต่ทีนี้แล้วแหละว่าแผนขอบคุณไหมขอบคุณไหมใช่ครับเซฟิรอดครับจอขวาฮะสองจอที่ภูมิใจและมีสแน็คจอซ้ายกูรู้อ่ะกูไม่มานั่งแพ้มึงนี่หรอกโอ้โหจอขวาสองจอไปเลยจอขวามีเทเวนเซอร์จอซ้ายมีเนบูล่าโอ้โหกระดุมมากูเองก็ยังเล่นโอเมนอยู่เลยยังไงเทเวนหมดย่องยาดำเนบยาดำเนบจังหวะนี้เฮียขอแฟดเฮ้ยแล้วเข้ามาผิดจังหวะครับกายยังแก้ให้โอ้ยเซฟิรอดขบวนคิดรัวหายสองไหมยังไงโอ้โหอย่างนี้ไม่น่ารอดไงมาแล้วมาแล้วช่องกระเรดปิดงานไปถามว่าทำไมมาแล้วครับอะไรผิดเก่าคุณเซนทำไมเลือกไวเปอร์แทนที่จะใช้เทนินธรรมชาติเรื่องของเขาครับนั่นแหละครับตามนั้นครับผมตามนั้นถือว่าได้คำตอบนะถือว่าอิ่มๆกันทั่วหน้าไหมอิ่มนะอิ่มนะอิ่มนะได้ความรู้กันไปมีคอร์สอะไรแย่ๆต้องรอดูต่อเพราะว่าในราวนี้ค่ะราวที่11เนี่ยทางของครูเซนก็จะมีทางไว้เพื่อพิจารณาข้อคอนเทนต์ดีไวด้วยครับอุตส่าห์เปิดไมค์ถามว่าอะไรนะเหี้ยผ่านไปเกือบราวแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่า MTH คือว่าจะมาสวยนะสวยหลายราวมากจะโชว์เลยแบบโชว์เลยมาดูต่อครับผมตรงนี้โชว์จริงครับโชว์โชว์ฉีกจัดไปเวงโง่ซะแล้วกระดุมเอาแย้วเปิดแย้วครับกระดุมครับล้าอุ้ยเปิดสวยปีนี้ต้องสูญหายอีกแล้วนี้ยังมีโอกาสให้อีกรอบนึงมาต่อรู้แล้วเฮ้ยแล้วกระดุมโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยมันยังเห็น PCC เป็นคนอยู่ไหมวะเลือดเป็นหมูเดินอย่างนี้โอ้โหมันจะใช่คนหรือเปล่าที่กระดุมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเขาเซตมาดิวิ่งยิงได้อยู่แล้วนะฮะยูนิต1เปิดเซฟรอดครับสไนล็อกเหี้ยมันรู้ว่ามันเซตเปิดยูนิต2สไนล็อกเหี้ยอะไรมันน่ะเปิดเลยมันเดินเละเลยก็มันเอาสไนเซนครับเหลือ3จังหวะแรกไงแล้วก็เลยเข้าเฮ้ยมั่วละมั่วละมันยิงเม็ดนึงก่อนค่อยเข้าทุกครั้งอ่ะเหี้ยไม่ได้เปิดเลยสัตว์เปิดเลยมึงดูไม่เห็นมันเล่นอ่ะเออมึงดูหรือเปล่าวะไม่ได้ดูไว้นะคะแล้วเช็คดิโอ้ยเอา2-2ยังไงโอ้ยเซฟิร้อนเกือบแย่โอ้โหเซฟิร้อนแย่ตัวครับนิ่ง9-2ครับ MIDH ครับออกหน้าไปแบบต่อเนื่องครับน้องฟ้าครับเซฟิร้อนไม่บอก9-3เคิร์ดเดี๋ยวไม่เรียบเดี๋ยวไม่เรียบสลับฟังครับนี่ดูรีเทนก่อนครับ TC ครับไอ้เหี้ยเดินเข้ามาอย่างนี้เลยจอเส้นครับวางเป้าเฉียบมากเป้าดอทของเขาแต่แบบไม่ได้มีอะไรเลยนะของเขาคือเหี้ยคิดรัวว่ะต้องชมครับเซฟิลอดครับรีเซ็ตเป้าไวมากนะฮะเซฟิลอด
แต่ว่ายังดูแม่งของจริงยับเยินว่ะทั้ง2ทีมค่ะราวนี้คือส่งท้ายกันแล้วค่ะในครึ่งแรกนะคะราวที่12ค่ะชั้นแรกก็แน่นแล้วชั้น2เริ่มแน่นแล้ววันนี้เปิดไวเปอร์พลิกขวางไว้ซะเลยตรงนี้พี่เนี่ยกระโดดขึ้นไปจังเลยหาอะไรมาดักมันหน่อยเว้ยเฮียมันมีอะไรวะบนเนี่ยไปก่อนค่ะเอาจัดมาดักหน่อยยากเอาเข้าไซเอ็กขี่ลัวไปได้ทั้งของกระดุมฮะเอาแล้วหลุดไปแล้วเอาไปไหนอ่ะแล้วไปเจอเลเวทานแล้วเลเวทานบอททอมแฟกเนี่ยก็โดนเนี่ยไอ้ล็อตไอ้ล็อตลั่นจัดมีดีวายนะครับมีการเปิดไวเปอร์พิทด้วยนะครับเรียบร้อยเมนเหมือนกันนะตอนนี้ครับนั่นไงแล้วผมมาเรียบร้อยไอ้เหี้ยแทงหวยไม่ถูกเหี้ยแม่คิดรัวไปเราจ่ายซิงเกอร์มาเช็คอ่ะก็กระเรสแล้ว CIS โผล่มาเช็คในซ้ายเนี่ยกระโดดถอยกลับมาก่อนเจ็บไปนิดนึงไอ้บูมเออไวเปอร์พิทมีนะครับไกดิ้งไลน์ส่งมาให้ก่อนแล้วมีเซตโอ้ยจอโอเซตตัดไปแต่ว่า CIS ได้ของจอโอเซตไปเหมือนกันและเปิดไวเปอร์พิทครับผมเวลคัมทูมายเวิลด์ความมือสองคนนั่งอยู่หลังรถอ่ะความรับเข้าสู่โลกของ CIS จำได้ในฝันที่กระโดดออกก่อนไปเลยติ๋มเลยใช่ดูดิไม่ชูแล้วไอ้เหี้ยเก็บดีกว่าชูไม่ขึ้นแล้วให้โชคดีนะคะเอาไป2รอจนการแข่งขันไม่ชูแล้วเงี้ยแอบดีกว่ามาลุ้นกันว่าใครจะได้ของรางวัลกลับบ้านไปครับมาลุ้นต่อผมในช่วงครึ่งเวลาหลังครับบรรยากาศภายในงานก็จะอย่าเพิ่งเงียบเหงานะดังๆกันไม่ได้เลยนะครับผม10ต่อ2นี้ MIH นำอยู่นะครับดังๆมาขอเสียงต้อนรับครึ่งหลังกันสักหน่อยนะคะแล้วใครชอบไปตรงติ๊กกันมาเลยเอาครับตรงนี้ขอบคุณมากครับผมแผนต่อฮะ10ต่อ2 MITH เป็นการตั้งรับนะครับฟูเซนบุกกันบ้างนะครับถ้าโดนปืนพกคือปิดแค่นั้นแหละไม่ต้องดูเซฟิลอตเดินฮะเสียสายตาโอ้กระดุมอ่ะกระดุมก็เดินเดินกันหมดเลยตอนนี้ไม่มีใครคลานเลยสักคนโดนปืนพกไม่มีฮะจบแล้วครับเพื่อนมีแค่ย่อฮะนั่นโอ้โหตำแหน่งเฮ้ยมึงดูล่องดูหลังยังไงวะเอาเฮ้ยเฮ้ยไต่ต่อไปแบบนี้เราคนไปกี่รัวไปไหนเนี่ยไอ้กูเหยียดเปล่าวะคนจิตระดับอ่อนแออยู่แบบนี้ค่ะแล้วไปเครดิตไปดิวิทานเก็บไปแล้วไปคิวเราไปกิโลบอกเอาแล้วมึงไม่ลงมาละเพื่อนกลางเลยครับกิโลถามกิโลบอกไอ้สายเสียจะขึ้นบีทาวเวอร์นะฮะกระดุมไหลมาจากกลางเฮียใช่เฮียแล้วเราดูสไปซ์ดิดรอปอยู่ตรงท่ามกลางมันไม่คุยกันไงไม่วะนี่ไอ้ยันแล้วนั่นมันเดินมายิงเฉยไปฮะผมดีกว่าสไปซ์หาอะไรก่อนคิดรู้หมดเลยเพื่อนแต่เมื่อกี้ถือว่าแผนสวยนะเอเมทีสไม่อยู่ในไซส์นะคะแล้วอ้อมออกมาโอ้โหไงโอ้โหนี่ไงกล้องการเรสปิดงานกันคิดรู้ไปครับผม11ต่อ2ครับ MITH ครับผมแบบนี้ลำบากค่ะเพราะว่าเอเมทีสเนี่ยเปิดพิซซ่าเท้าได้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากการเงินนะพูดเซนต์ทีมคนโง่ไอทีเอลแก้เกมไม่เป็นขึ้นแบบสปอยได้เหมือนกันมาแล้วเฟิร์สไทม์แชทมาแล้วอุตส่าห์มาแบบเงียบๆนะฟูเซนบอกใช่โอ้กระดุมมาจากไหนก้อนมาเลยเขาเงียบกว่าไงคุณเขาแบบออกจากไซส์พี่หมดเลยนะแล้วต้องหลบหลังอีกทีนึงเริ่มมาละเริ่มคนต่างเดินเริ่มมาละแล้วตัดสินใจที่จะฟอร์สเหมือนกันค่ะสำหรับฟูเซนซื้อมาอย่างนี้ซื้อไอ้เนี่ยแมปแรกมันอยู่ฝั่งกูอยู่เลยจัดเพราะว่าจมูกรามค่อนข้างเนี่ยยังยืนเฮอยู่ข้างกันอยู่เลยต้องซื้อสุดนะครับมาตัดจังหวะกันก่อนครับตอนนี้เอ็มเชอร์ลิฟเก็บ3ตายไปเลยเย้รอดครับพอโดน2คุณแม่ไปยืนอีกฝั่งเชลก็เบรกไว้ก่อนยังไงครับมีคาวเบิร์ดเข้ามาในซ้ายจังหวะนี้ยังไงผมกล้องการ์เรสกล้องเอาเฮ้ยเอามานะมาโยโอ้โหข้างบนเหลือจะโดนเล่นมากกว่านะ4ต่อ2กระโดดตัดไป1ได้ PDC โอ้โห2ชิดูมไม่สัตว์มาเหลือเท่ากันแล้วค่ะอุ้ยวันเบสูงจังเคนทีเซนแล้วกระดุมปุ๊บกลับกดต่อยไปเคนทีเซนตัดไปท้ายปิดหมดครับกระดุมมาแล้ว12ต่อ2ขึ้นแบตไว้ไปก่อนค่ะไอ้เหี้ยวันเบแบบนี้ปิดมิดดีกว่าเชื่อกูอย่างที่พี่พนันเขาบอกป่ะพี่พนันเขาบอกว่า3เกมเต็มแน่นอนเฮ้ยกลางอากาศ PDC เราก็บอกว่าคุยกันมาแล้วไงดูกระดุมดิเนี่ยตัว2ผมจัดได้มั้ยเกมหน้าใหม่พี่ลัวแง้มมาแล้วเกมนี้เกมนี้ไม่โอทามเหรอโอ้โหเหนื่อยอยู่นะอีก10ราวอ่ะฟูเซนจะต้องห้ามพลาดนะคะถ้าเกิดว่าหวังจะโอทามครับผมฟูเซนต้องห้ามพลาดหวังโอทามก็ไม่แน่โหนักพากถ้ายังไม่คือว่าแมตช์ฟินิชอะไรนักพากไม่แน่ฮะหนาบีกันนะครับผมกระดุมเงี้ยแบบหน้าเหอะเดี๋ยวเบเซอร์มาเช็คก่อนตรงนี้และกระดุมสแปมมาเทลวินกลับไปก่อนนะรอดไปแบบหน้าล็อกติดสกรีนะคะแล้วตัดมาตรงกลางนี่มาหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคลาวด์สเน็กไบท์แต่รอบนี้การเงินของฟูเซนจะมีปัญหานะเพราะเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาฟอร์สมาแล้วเซฟิรอดครับมาดูที่ KNDZ ครับของกิตดีกว่า13-1ของกิตนะ
รออยู่เหมือนกันครับไอ้เหี้ยดิเวทาคิรัวแบบหน้าดีกว่าอย่างเงี้ยไล่เกือบหมดแล้วนะใครชื่อคือเอ็นดิเซตเองแหละน้องกิจนะนาทีแล้วหมาตอนนี้ยังไงเข้ามาเนี่ยรู้ว่าเขาโผล่มาเหมือนกันแล้วเลยเข้าเบิร์นมาตรงนี้เฮ้ยไอ้รัวเฮ้ยไม่นั่นขี้ใช่ไหมหลังมีสแนกได้ของกระดุมไปจังหวะนี้และยังไงต่อโดดโอ้กล้องแล้ววันออนวันโอ้ my god ผู้ชมครับวันออนวันตกโอ้วิกล้องไม่ยิงตัววะติดงานไปต่อเนื่องตัวจบแล้วมีครับ3ต่อ12ครับมาแล้วไง1ราวเหลืออีก9ลดช่องว่างไปเรื่อยๆแฟนคลับฟูเซนขอลดช่องว่างไปเรื่อยก่อนพี่อย่าเพิ่งจบพี่แต่เพราะที่เคยแบบสัมภาษณ์นักแข่งมานะนักแข่งทุกคนพูดถึงการคัมแบ็กเหมือนกันหมดเลยว่าไม่เคยสนใจว่าสกอร์ข้างบนมันขึ้นเท่าไหร่เขาดูแค่เราต่อเราใช่ก็คือทำแสนแสบจัดอะบอกเลยเมื่อกี้แสนแสบเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันว่าจะไปได้ถึงไหนอะรอบต่อรอบนะครับสแตนพาวครับจอซ้ายคีรัวจอขวากล้องกาเรสฮะแล้วรอบนี้ค่ะ MITH เออว่ะเมื่อกี้กล้องเจอกล้องนี่หว่าไอ้สัสดูไปก่อนนะครับกาเรสดิเคดิแซดครับวางสตาร์เนี่ยสโมกสโมกแบบได้แค่นี้จริงนะสโมกเหมือนฟังวางสตาร์ได้แค่นี้จริงไงกระดุมวงนี้น่าสนใจค่ะเทลเวเซอร์ DDC ครับเทลเวเซอร์มาก่อนครับเช็คกันมากระโดดกระโดดไป2ที3ทีไม่เจอแล้วโผล่มาเกดิซ่าของคิรัวไปโอ้โหโอ้ยไม่ใช่ยืนแบบนักเลงจัดขาแข็งนะครับมาได้อยู่เหมือนกันแล้วด้านนี้ยังไงก็มาเอ้าสมัยไอโลแล้วมันก็ได้ไป3อยู่ได้แข็งอยู่ได้แข็งอยู่แล้วเกมมาลงมาลงเลยเอ้า2เฉยยังไงอุ้ยดิ้ง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 ปลาแชวของกระดุมโหแล้วดูเลือดแต่ละตัวอยู่ไหนพี่ซิพี่ซิโหแล้วเลือดโลทั้งคู่เลยนะครับไม่ไทยหิวเลือดนี่คือต้องระวังแล้วมีหมาแล้วมีนกมีหมามีนกเอาหมาไปแดกหมากับกระเรสายเทเวเตอร์มาเหมือนกันแล้วเช็คมาเช็คละเอียดเช็คละเอียดมาเจอตำแหน่งมาแล้วแล้วนำหน้าต่อกันไปเลยตัวพี่ซิไม่เบรกก็กระเด็นเอาไว้และกระดุมชนะได้นะตัวละนัดตัวละนัดแล้วตรงนี้ยังไงตัวละนัดครับกระดุมขอตัวละนัดเป็น PDC ปิดการไป PDC ไม่ให้เล่นเลยเหรอวะลดแกร็บห่างคือปล่อยอันติแล้วเดินตามอันติมาเล่นเลยใช่นับกันแบบนี้เลยอีก8ราวเราจะได้ดูโอเวอร์ไทม์ยาของจริงว่ะ8ราวเราจะได้ดูโอเวอร์ไทม์เอาละลดไปเรื่อยๆค่อยๆลดไปนี่ PDC ครับหน่อยซิกเรตบอกว่าที่เผลอพี่นี่สับปืนอยู่ขอบคุณครับบิบรอนมารอบนี้นะคะรูปแบบนี้ด้านบุกปืนของเอเมนเทสดูดีค่ะแล้วก็อัลติเมทเนี่ยทยอยมีเงินเดือนฟูเซนแต่เชียร์สองเบสซอมทั้งคู่นะครับแล้วก็คอสมิกเชียร์เฮียอะไรดีจังคนทบทวนคนนี้นะดาวน์อย่าลืมนะฮะกิจกรรมเดี๋ยวกูทบทวนกับมึงแป๊บว่ามึงคนโดนอะไรดีมีอีกนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะแชร์แอนแชร์นะครับผมโอ้โหพรุ่งนี้นี่แจกของใหญ่ด้วยนะเห็นบอกว่าพรุ่งนี้แจกรถนะเดี๋ยวอันนั้นใหญ่เกินใหญ่มีแตกจอด้วยนะคะก็มารอดูกันว่าจะเป็นกิจกรรมลัคกี้ดรอนะคะทายผลแล้วก็รวมถึงข้างบนเลยก็คือแชร์แอนแชร์พรุ่งนี้ชั้น2ก็ร่วมได้นะคะทุกคนใครอยู่ชั้น2เนี่ยบอกไม้บอกมือให้พวกเราได้นะคะแหมชั้นล่างได้ยินอยู่แล้วนะครับนี่ไงถามมีไหมขออ่านก่อนนะตรงนี้ตามป้ายก่อนนะสู้ๆครับอย่าหาป้ายฟูเซนไม่เจอแล้วตอนนี้เขาเขียนอยู่ว่าเอ้ยยังมีป้ายกูอยู่บูมบูนี่ไงเห็นไหมอันนี้ว่าปาร์ตี้ของไอ้โชว์ตำตามโชว์ตำตามเอาลงก่อนเอาลงก่อนเป็นเรื่องคำนั้นฟูเซนเอาลงก่อนเออเอาลงก่อนเอาลงก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจฟูเซนอย่าเพิ่งมีเสียงอย่าเพิ่งมีเสียงเขานั่งพิมพ์อยู่นั่นเลยอย่าเพิ่งมีเสียงแชร์นะครับผมก็อย่าลืมนะคะใครจะมาร่วมงานนะก็เดินทางมาร่วมกันได้เลยนะคะเปิดลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ประมาณ11 โมงแล้วก็อิงยาวเลยพรุ่งนี้จะเป็นเบสออฟไฟด้วยใช่ครับใครที่ชนะนะคะนอกจากที่จะได้เงินรางวัลมูลค่า100,000 บาทแล้วยังมีในส่วนของโน้ตบุ๊กเดี๋ยวพร้อมกันเยอะกว่า 50,000 บาทอีกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไปต่อเลยนะคะฟิลิปปินส์จบไม่ลงคนมีแผลแล้วก็มาต่อเลยต่อเลยภาพมาพอดีขอโทษทีครับคุณน้ำครับเมื่อกี้นี้แผงไม่ได้ยินเสียงภาคหรอครับไม่ได้ยินอยู่แล้วครับชัวยังไม่ทันแฟดเลยข่าวไปละสองนี่ฮะไอ้เหี้ยหรือบ้าพอไปพอต่อพอรอบภายในงานด้วยนะไอ้เหี้ยพอเราเงียบกันอยู่กำลังรอดูอยู่นะครับแล้วเดินไปไอ้ดุมได้ไอ้ดุมมันยังไงวะไอ้เหี้ยมันนักเลงจังวะต่อใช่ปะไอ้เหี้ยจังหวะมันแบบกล้าเล่นไม่มีใครเอามันลงเลยกายดิ้งไรมันบ้าปะกองกระเรสครับปีที่สี่เป่าเหรอ
ไอ้ยเดินมาแบบแห้งๆไม่มีอะไรผ่านหน้ามาจังหวะนี้เพชรชิลอีกหนึ่งแล้วก็รอดมาหมดนะฮะตรงนี้มีเท่าไหร่มาหมดแล้วบาร์แทงแกนดิฟใส่บ้านแหลกดิฟไปด้วยแล้วมีแสดงมาสองอ่ะคือมีการเอาคืนมาเหมือนกันนะตรงนี้ดุมด้วยดุมไหลมาแยะวางตาเอ๋หลานลุงไอ้เหี้ยแม่งมาแบบแห้งๆหยาบๆไปผมเสียบหยาบนึกว่ากระดาษทรายเหี้ยหมดเหี้ยหยาบด้านเนี่ยปิดกาดเอ็มบีทีเอสเก็บชนะไปได้นะคะเนี่ยผู้ที่เขาเลือกมาเองอย่างคลิปค่ะแห้งหยาบๆนี่นะครับผมนี่ฮะเอ็มไอทีเอสครับผมไปเมื่อกี้กูเห็นไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรที่พวกเขาเลือกมาอย่างไวซะด้วยไอ้เหี้ยนี่ติดสันดานนะสันดานเสียไม่ต้องดัดไอ้เหี้ยนี่ในแรงของพิมพ์แบบนี้แหละนี่แผ่นที่สามแผ่นที่โอ้เฮเว่นเฮเว่นนี่ถือว่าเป็นแผนที่ที่พวกเขาจะได้มีโอกาสล้างตากันนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเฮียดุมดาดซ้ายเคยชนะไป13-6ครับผมแม่งผีจริงหรือไม่ดุมอ่ะยังอุ่นใจไม่ได้นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ของทีมไหนก็ตามค่ะชอบจริงๆไอ้กล้าแข่งเสร็จรีบกลับบ้านเลยนะทำไมคะเฮียมันไม่ได้กลับยิ้มตลอดฮะยิ้มไม่เคยหุบเลยแต่เราแล้วถึงเราสุดท้ายแล้วเขายิ้มทีนึงเสียงแฟนคลับดูดิดูดิดูดิดูรูปมีเดียเขาดิเป็นไงเขาก็ยิ้มอยู่คนเดียวเขาไม่ทราบว่ามีคลินิกทำฟันประจำไหมคะยิ้มไม่เห็นฟันครับถือว่ายิ้มคุณดูสิครับผมต้องเข้าดูดิกล้องแม่งทรงไหนมันก็เท่นะครับผมยาวก็แบบแบบไปครับสำหรับแผ่นที่สองครับอย่างสปริตนะครับก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ